ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook พระสนมมีความในใจเหรอพี่คะหรือว่าฝ่าบาททรงประชวรอีกแล้วบางครั้งอัดอั้นตันใจน่ากังวลกว่าประชวรเสียอีกในว่าฝ่าบาทร่วมว่าราชการแล้วตามหลักน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีให้ร่วมว่าราชการก็แค่ภายนอกไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นใดๆเลยอย่างเช่นครั้งนี้เปิดศึกกับฝรั่งแม้ฝ่าบาทจะทรงต่อต้านแต่ไทเฮายังทำตามอำเภอใจทำให้เสด็จกลับอิงไทยแล้วกลัดกลุ้มใจเหลือเกินก็อย่างที่ว่าก้าวแรกมักยากหวังว่าฝ่าบาทจะไม่เลิกล้มง่ายๆแต่เสียดายให้เฮามีอคติต่อฝ่าบาทไม่เลิกราอยากได้รับความไว้วางใจจากไทเฮายากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์จริงๆแล้วข้าสงสัยมานานแล้วแต่กลัวว่าพูดไปพระสนมจะหาว่าปากพร่อยมาฝูหลิงมีอะไรก็พูดมาเถอะฝูหลิงดูออกรู้สึกว่าฝ่าบาทไม่ชอบฮองเฮาเลยสักนิดครั้งนั้นฝ่าบาทจะแต่งตั้งข้าเป็นฮองเฮาแล้วแต่ฮองเฮาองค์ปัจจุบันเป็นหลานสาวของไทเฮาสุดท้ายไทเฮาเป็นผู้ตัดสินแต่งตั้งให้นางเป็นฮองเฮามีหน้าละฝ่าบาทถึงไม่ชอบฮองเฮาแต่พระสนมเคยคิดบ้างไหมแบบนี้ก็เป็นอคติเหมือนกันข้าแค่อยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างฮองเฮากับฝ่าบาทเพื่อให้ฮองเฮาพูดเข้าข้างฝ่าบาทต่อหน้าไทเฮาบ้างแต่เสียดายไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยพระสนมข้ามีวิธีนึกเลยว่าฮองเฮาฟ้อนรำเก่งขนาดนี้ได้ข่าวว่าฮองเฮาเตรียมตัวถวายการฟ้อนรำซ้อมทั้งวันเลยนะเพคะพระนางจริงใจต่อฝ่าบาทมากเลยเป็นเฟยก็ดีต่อข้ามากเหมือนกัน เป็นไงบ้างพระนางของเฮาเป็นไงบ้างเพคะเจ็บจังเลยลูกเล่นของน้องแพรวเหลือเกินไม่เพียงทำให้ฮองเฮาอับอายต่อหน้าพระพัก
แถมยังทำให้หองเฮาโกรธแค้นข้าเห็นข้าเป็นศัตรูไปแล้วท่านพี่เข้าใจผิดแล้วข้าคืออยากปรับปรุงความสัมพันธ์ของหองเฮาท่านพี่และฝ่าบาทไม่นึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเจ้าก็รู้ว่าข้าเต้นรำไม่เก่งยังให้ข้ารำเป็นเพื่อนหองเฮาไม่ใช่เพราะมีแผนร้ายหรอกเหรอท่าทีของเจ้าใครเห็นก็สงสารไม่แปลกเลยที่ฝ่าบาทหลงไหลเจ้าปรับปรุงความสัมพันธ์ของข้ากับฝ่าบาทล่ะข้าไม่ต้องการให้เจ้าสงสารเดิมทีฝ่าบาทโปรดปรานข้าคนเดียวถ้าตอนนั้นเจ้าไม่แย่งไปมีเหรอจะมีวันนี้ต้องให้ข้าขอบคุณเจ้าอีกเหรอที่แท้ท่านพี่ยังโกรธเคืองเรื่องในอดีตข้าโกรธเคืองมากเพราะครั้งนั้นตอนแรกฝ่าบาทเรียกข้าไปปรนิบัติเพียงแต่ข้าป่วยกระทันหันโอกาสถูกโปรดปรานเลยเป็นของเจ้าวันนี้ย้อนคิดดูแล้วตอนนั้นเจ้าอาจจะเล่นตุกติกบางอย่างทำให้ข้าสูญเสียโอกาสปรนนิบัติท่านพี่เข้าใจผิดแล้วอย่าใส่ร้ายข้าสิเราเป็นพี่น้องแท้ๆนะก็จะทำกับท่านพี่อย่างนั้นได้ยังไงก็เพราะว่าเป็นพี่น้องแท้ๆไงก็เพราะว่าเราแซ่ทาทาลาเหมือนกันทำให้ทุกครั้งที่ไทเฮาโกรธเจ้าก็จะผ่านมาโกรธข้าด้วยข้าถูกลดตำแหน่งพร้อมเจ้ากี่ครั้งแล้วเพราะอะไรข้าทำตัวอยู่ในกรอบแต่ทุกครั้งที่เจ้าทำผิดข้าต้องรับโทษพร้อมเจ้าแต่ตอนที่เจ้าได้รับการโปรดปรานข้ากลับถูกทอดทิ้งรู้อย่างนี้ตอนเด็กๆเจ้าตกบ่อน้ำข้าไม่ควรช่วยเจ้าไว้ปล่อยให้เจ้าตายในบ่อซะก็ดีตายแม่นมหวังแม่นมลูกเจอกันก็ดีแล้วก็ทำขนมฝูหลิงมาด้วยขนมในวันนี้บำรุงผิวพรรณยิ่งกว่าครั้งก่อนอยากลองชิมไหมอยากชิมสิอร่อยไหมคะอร่อยมากเฮ้ยน่าเสียดายจังแม่นมเฉินด่วนจากไปก่อนก่อนหน้านี้ชอบขนมฝูหลิงของข้ามากเลยปกติแล้วแม่นมเฉินชอบบำรุงร่างกายรักษาสุขภาพนึกไม่ถึงเลยแต่อายุสั้นมีหน้าล่ะนางยังดูสาวอยู่เลยนะคะแง่ล่ะนางแอบกินยาหงฟ้าประจำเลยไม่งั้นผิวพรรณจะเนียนขาวแบบนั้นเหรอโอ้ยาหงฟ้าแพงมากค่าแรงนางเยอะเหรอคะแม่นมเฉินรู้จักคนในวังเยอะแยะถ้านางอยากได้ก็มีลู่ทางของนางเอ๊ะทำไมทุกครั้งที่แม่นมเฉินป่วยหมอหลวงกวนจะเป็นคนดูแลทุกครั้งเลยล่ะแม้แต่แม่นมเฉินตายแล้วหมอหลวงกวนก็เป็นคนตรวจศพบังเอิญเกินไปหน่อยไหมเท่าที่ข้าน้อยตรวจศพผู้ตายไม่มีร่องรอยที่ชัดเจนไม่มีการถูกพิษด้วยน่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็หัวใจวายตายน้องเหรินขอถามหน่อยนางในหรือแม่นมเวลาพวกนางป่วยถ้าจะหาหมอหลวงก็จะได้รับการรักษาจากหมอหลวงคนเดิมเหมือนพระสนมหรือเปล่าไม่หรอกนะส่วนมากขึ้นอยู่ว่าหมอหลวงคนไหนอยู่เวรก็หมอหลวงคนนั้นแหละตรวจแล้วน้องเหรินรู้ไหมว่าวันนี้กวนไปชวนเข้าเวรด้วยหรือเปล่าบังเอิญจังเมื่อกี้ก็เจอนะเห็นว่ามีธุระที่บ้านก็เลยกลับก่อนไปนานแค่ไหนแล้วก็ไม่นานเท่าไหร่แถมไปพร้อมหมอฝูหลิงซะด้วยอ๋ะคุณไปชวนกับฝูหลิงแย่แล้วหมอหลวงกวนบ้านอยู่ไกลจังไปกลับโรงหมอหลวงคงเหนื่อยมากเลยบอกตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่หมายความว่ายังไงคะก็จะถามเจ้าเหมือนกันเสาะหาถามข่าวของแม่นมเฉินต้องการอะไรกันแน่ดูว่าท่านคือคนที่แม่นมเฉินพูดถึงนางพระสยาไร้สัจจะเราให้เจ้าฟังหมดเลย
โธ่เอ้ยไม่เห็นต้องฆ่านางปิดปากเลยคนอย่างแม่นมเฉินใช้เงินปิดปากนางก็พอแล้วไม่เห็นต้องฆ่านางเลยนางแพทย์สยาโลภมากเกินไปก็เลยต้องทำแบบนั้นจะโทษก็ต้องโทษตัวนางเองไม่ต้องดุหรอกค่ะเราเป็นคนกันเองนี่นาคนกันเองอะไรลมโชยบางเบาฝนโปรยปลายดอกไม้ร่วงโรยน้ำตาไหลเข้าใจหรือยังถ้าต้องเข้าใจอะไรลมโชยบางเบาฝนโปรยปลายดอกไม้ร่วงโรยน้ำตาไหลยังไม่เข้าใจอีกเหรอโหยช่างเถอะช่างเถอะเราออกมาหากินเหมือนกันทำไปก็เพื่อเงินจะอยากได้เงินเท่าไรถึงจะยอมหุบปากว่ามาอยากได้เงินเหรอถ้าไม่กลัวเจ้าหรอกถ้าแค่ไม่อยากปิดทางหากินเอายาโรงหมอหลวงไปขายข้างนอกก็อย่าโลภมากเหมือนนางคนนั้นเอายาโรงหมอหลวงออกไปขายอ๋อท่านฆ่าแม่นมเฉินก็เพราะว่านางรู้ว่าท่านเอายาโรงหมอหลวงออกไปขายไม่ให้เห็นสีเลือดซะบ้างรู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำนี่ค่อยๆพูดก็ได้นะระวังหน่อยมีดเป็นคมนะพูดไปชุนนี่จะต้องตายร้านหมอชุนเลยนี่ทำไมต้องร้องเสียงดังด้วยท่านนวดเบามากแล้วนะเฮ้ยกลับไปโดนจับได้แน่ไหนบอกว่าไม่อยากให้ไปเหอเป็นห่วงอะนวดแรงขนาดนี้จงใจหรือเปล่าถ้าทนเจ็บไม่ไหวเมื่อกี้อย่าทำตัวเป็นผู้กล้าช่วยหญิงงามสิที่แท้ก็ผู้กล้าช่วยหญิงงามหรืออย่างนี้ไม่ช่วยหรอฝีมือดีขนาดนี้ปล่อยให้กวนไปชวนแทงให้ตายไปเลยท่านคิดว่าข้ามีแต่ชื่อเสียงจอมปลอมหรือไงแต่ว่านะเปิดโปงความผิดของคนชั่วได้แล้วจับไปลงโทษท่านก็มีความชอบทำไมนั่งเงียบอ่ะจะแนบติดแบบนี้ได้ไหมทำไมอ่ะท่านเขินเหรอเห็นข้าเป็นผู้ชายก็ได้นี่นะแต่เจ้าเป็นผู้หญิงจะเห็นเป็นผู้ชายได้ยังไงกันเล่างั้นข้าเห็นท่านเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ข้าเป็นผู้ชายนะจะให้ปวดชีส้มอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะเขินก็บอกมาสิลิงทำไมถึงปล่อยให้ท่านหมอตู้เสี่ยงตายช่วยเจ้าล่ะท่านแม่ท่านถามผิดแล้วท่านต้องถามว่าท่านหมอตู้ทำไมถึงยอมเสี่ยงตายช่วยลิงไว้ข้าเป็นคนช่วยเขาไม่ใช่เขาช่วยข้าคุณหนูคะท่านฝีมือดีช่วยคนไม่แปลกหรอกแต่ท่านหมอตู้สุภาพเรียบร้อยมือไม้ไม่มีแรงยอมเสี่ยงตายช่วยคุณหนูซึ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินอ๋อหรือว่าเขายังมีใจให้กับว่าที่เมียน้อยอย่างเจ้าเฮ้ยโถเอ้ยท่านอาหญิงว่าที่เมียน้อยอะไรกันอย่าพูดส่งเดชข้ากับตู้จ้องน่ะไม่เกี่ยวข้องกันเลยวันนี้ไม่พรุ่งนี้ไม่วันหน้าก็ไม่เลิกพูดส่งเดชกันได้แล้วลือออกไปน่าเกลียดตายเลยมั่นใจขนาดนั้นร้านหมอชุนเหลินเจ้าไม่ต้องล้อรถลากเป็นเพื่อนข้าหรอกไม่เป็นไรท่านเป็นแขกร้านหมอคอก็บาดเจ็บอยู่หันไปหันมาไม่สะดวกจริงสิเมื่อกี้นี้ที่อาหญิงพูดแค่ล้อเล่นน่ะท่านไม่ถือสาหรอกเนอะอย่างง้อสิไม่ถือสาหรอกฟังดูก็รู้แล้วว่าล้อเล่นนั่นสินะ ใครๆก็ดูออกว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันธรรมดาเพื่อนธรรมดาไม่ใช่เหรอคือความจริงแล้วไม่ใช่เพื่อนธรรมดาหรอกยังมากก็แค่เพื่อนร่วมงานในโรงหมอหลวงเพื่อนร่วมงาน
รถมาละขอบคุณนะที่ช่วยนวดให้ไม่เป็นไรเพื่อนร่วมงานกันนี่นาคราวหน้าเก็บเงินแล้วนะได้เลยได้เลยลาก่อนลาก่อนไปประตูเหนือจวนตู้ไวซานกินขนมค่ะไวซานครั้งนี้ท่านปิดคดีให้ราชสำนักน่าจะดีใจสิทำไมทำหน้าบึ้งตึงทั้งวันเลยไม่เป็นไรความจริงข้าคิดว่าท่านเก่งมากสามารถเปิดโปงเรื่องหมอหลวงฆ่าคนวันนี้ไม่ต้องไปโรงหมอหลวงเดี๋ยวจะพาไปตากแดดนะดีค่ะท่านเขยคุณหนูแม่นางหลิงมาแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์แม่นางหลิงวันนี้มาเช้าจังใช่แล้ววันนี้เข้าวังเร็วหน่อยก็เลยจะมานึ่งเท้าให้เร็วหน่อยนะตอนนี้เลยเหรอตายละนึกขึ้นได้ว่ารับปากหมอหลวงเหลินไว้แล้วต้องกลับไปศึกษาประวัติผู้ป่วยข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่ได้แล้วล่ะต้องไปตอนนี้เลยเหรอคะใช่แล้วไปตอนนี้เลยขอเข้าไปเตรียมตัวก่อนนะตามสบายจะรีบไปไหนของเขานะโรงหมอหลวงรองหัวหน้าเมื่อเช้าได้ข่าวว่าเรื่องที่กวนไปชวนเอายาโรงหมอหลวงไปขายถูกเปิดโปงถูกขังอยู่ในคุกหลวงเป็นความจริงหรือเปล่าใครให้เขาโง่ฆ่าแม่นมเฉินปิดปากทำให้ตู้จ้งสงสัยร้อนหาที่ตายชัดๆแย่แล้วแล้วจะเดือดร้อนถึงพวกเรามั้ยเนี่ยตาขาวนักสิขอแค่ระมัดระวังอย่าประมาทเลินเล่อเหมือนกวนไปชวนก็ไม่มีปัญหาหรอกกลับกันไอ้หมอตู้จ้งยุ่งเรื่องชาวบ้านมากเกินไปไม่หาวิธีเล่นงานสักวันต้องทำงานใหญ่ของเราเสียแน่ตู้จงรู้ไหมว่าทำแบบนี้ทำให้คนทั้งโรงหมอหลวงอับอายแค่ไหนวนไปชวนฆ่าแม่นมเฉินเป็นเพราะความบาดหมางส่วนตัวแต่เรื่องลักลอบขายยาโรงหมอหลวงเป็นเรื่องภายในของโรงหมอหลวงเจ้าควรรายงานเรื่องนี้ให้โรงหมอหลวงทราบจะได้แก้ปัญหาภายในกันเองไม่ใช่ทำให้อับอายขายหน้าเข้าใจบ้างไหมตอนนี้ราชสำนักรู้เรื่องแล้วโรงหมอหลวงอับอายขายหน้าตู้จงทำไมทำงานผีผามแบบนี้ประภัยที่ข้าโง่เขลาคนเที่ยวยาในโรงหมอหลวงเอาไปขายก็คือกวนไปชวนกวนไปชวนเป็นคนฆ่าคนปิดปากพวกท่านบอกว่าทำให้โรงหมอหลวงอับอายคนนั้นน่าจะเป็นกวนไปชวนข้าตู้จงแค่ทำตามหน้าที่จับคนร้ายมาลงโทษเรียนถามท่านหัวหน้าข้าตู้จ้องผิดตรงไหนเหรอตู้จ้องยังไม่รู้จักสำนึกแถมยังพูดจาถกเถียงท่านหัวหน้าไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาเลยว้าวคนเยอะจังเลยอ่ะกระหม่อมอ้ายหวนกวงสำนักองค์หญิงหวานเจี๊ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจริงสิเกิดอะไรขึ้นเหรอหมอหลวงตู้ทำความผิดโดนหัวหน้าสั่งสอนอยู่เหรอเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นกระหม่อมแค่สอบถามจากหมอหลวงตู้เพราะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์เล็กๆขึ้นมาจริงสิไม่ทราบว่าองค์หญิงหวานเจียมาถึงโรงหมอหลวงมีอะไรไม่ทราบอ๋อที่ข้ามาน่ะเพราะมาถ่ายทอดคำสั่งของไทเฮาไงล่ะกระหม่อมอ้ายหวนกวงน้อมรับฟังพระบัญชาไทเฮาตรัสว่าองค์หญิงหวานเจียฉลาดหลักแหลมจิตใจละเอียดจึงสั่งให้องค์หญิงหวานเจียเข้าร่วมโรงหมอติดตามหมอหลวงตู้จ้องฝึกวิชาแพทย์หวังว่าสำเร็จการศึกษาช่วยเหลือมวลมนุษย์จบแล้วกระหม่อมน้อมรับพระบัญชาหมอหลวงตู้ต่อไปนี้หวานเจียเป็นศิษย์รักของท่านแล้วนะองค์หญิงอยากเรียนวิชาแพทย์ก่อนอื่นต้องศึกษาตำราแล้วถึงจะออกตรวจจริงไม่จริงมั้งเยอะขนาดนี้เลยเหรอต้องอ่านถึงเมื่อไหร่เนี่ยองค์หญิงมีเวลาศึกษามากมายข้าตู้จ้งมีงานต้องทำเชิญองค์หญิงตามสบายนะหมอหลวงตู้นี่เมื่อกี้ก็ได้ยินคำสั่งไทเฮาแล้วเนอะไท
ชัยฮาวบอกว่าข้าน่ะฉลาดมากทำขั้นตอนอ่านตำราก็ได้ไปออกตรวจจริงพร้อมกันเลยดีไหมช้าๆได้พระเล่มงามเป็นหมอต้องช่วยชีวิตคนต้องเดินทีละก้าวองค์หญิงต้องอ่านตำราให้หมดก่อนไม่เข้าใจตรงไหนถามหมอหลวงเหลินได้เลยข้าขอตัวตำราแพทย์พวกนี้แต่ละเล่มเขียนสักทียิบอ่านแค่หน้าเดียวออกจะแตกตายอยู่แล้วตำราทุกเล่มเป็นหยาดเหงื่อของคนรุ่นก่อนทุกอักษรล้วนมีค่าเรียกได้ว่าอ่านไม่รู้จักเบื่อถ้าไม่เชื่อหรอกว่าตำราแพทย์มากมายแบบเนี้ยเหลินสีเกิงเจ้าอ่านหมดแล้วเหรอไม่ใช่แค่อ่านนะท่องได้ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเลยงั้นต้องทดสอบสักหน่อยแล้วเล่มนี้ตำราหวงตี้เนื้อหาคืออะไรตำราหวงตี้ว่ากันว่าเซียนหยวนหวงตี้กับขุนนางหารือกันเรื่องการแพทย์เนื้อหาโดยรวมมีหยินหยางเส้นเอ็นเส้นเลือดและกระดูกด้วยแล้วเล่มนี้ล่ะตำราจินกุ้ยเขียนอะไรตำราจินกุ้ยจางจ้องจิงเป็นคนเขียนทั้งหมดมี25บทยกตัวอย่างโรค60กว่าโรคเชื่อง่ายจะตายอ่ะข้าก็พูดได้ต้องพูดรายละเอียดสิถึงจะรู้ว่าไม่ได้โม้เนี่ยได้องค์หญิงเชิญนั่งก่อนสีเกิงค่อยๆเล่าให้ฟังได้เลยตำราจินกุ้ยจารึกเทคนิครักษาโรคภายในในนั้นรวมถึงโรคกลิ่นตัวพิษหยินหยางเป็นตุ่มเป็นฝีเป็นหัดเป็นผื่นเป็นหนองขวดยานัดเป็นฝีมือช่างเมืองหลวงชื่อหมาเศร้าเซียนคัดมาอย่างดีมีแค่ขวดเดียวเท่านั้นถูกใจข้าไม่น้อยหมอฝูหลิงบอกราคามาเลยข้าจะช่วยซื้อโถเอ้ยถ้าชุยกงกงชอบก็เอาไปเลยค่ะมิตรภาพของเราสองคนวัดด้วยเงินทองไม่ได้แล้วค่ะไม่มีความชอบไม่กล้ารับหรอกชุยกงกงบอกตามตรงนะคะตั้งแต่ฝูหลิงเข้าวังช่วยเหล่าพระสนมนวดเท้าข่าวกระจายออกไปเป็นที่ชื่นชมช่วยให้ร้านหมอฉุนเหลินการค้ารุ่งเรืองมิน่าละถึงลงทุนซื้อขวดยานัดให้ข้าฝูหลิงก็เลยคิดว่าถ้าถ่ายทอดวิชาการนวดให้กงกงในวังด้วยแล้วก็รับรองว่าการค้าของร้านหมอฉุนเหลินเจริญขึ้นกว่าเดิมแน่เห็นแก่ที่เกินเป็นน้องบุญธรรมของข้าเรื่องแค่นี้นะข้าช่วยอยู่แล้วขอบคุณช่วยกงกงขอบคุณช่วยกงกงรักษาโรคจากต้นตอรวบรวมพลังหยางประสานพลังหยินพี่ตู้น้องเหลินข้ากำชับให้น้องเหลินคุมเข้มองค์หญิงอ่านหนังสือทำไมถึงกลายเป็นเล่าหนังสือให้เขาฟังพระองค์หญิงไม่เชื่อว่าข้าท่องตำราแพทย์ย้อนกลับได้ก็เลยต้องพิสูจน์ให้เห็นสักหน่อยนะแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าองค์หญิงตั้งใจฟังล่ะเพราะว่านางตั้งอกตั้งใจฟังข้าพูดไม่พูดแทรกแม้แต่คำเดียวการที่นางไม่พูดเลยอาจจะไม่เหตุผลอื่นก็ได้องค์หญิงหลับไปแล้วเหรอฟังข้าเล่าหนังสือน่าเบื่อมากเลยเหรอเฮ้ยหลินสีกงหมอหลวงตู้กลับมาแล้วเหรออ่านต่ออ่านต่อข้าจำได้คำสั่งสองประโยคสุดท้ายของไทเฮาหวังว่าองค์หญิงจะเรียนรู้และนำวิชาแพทย์ไปช่วยคนแต่ไม่ได้มาขี้เกียจแอบนอนหลับแบบนี้ตอนแรกข้าก็ตั้งใจฟังอยู่หรอกนะแต่ว่าเหลินสีเกิงยิ่งเล่ายิ่งน่าเบื่อก็เลยทำให้ข้าหลับไปเฉยเลยในเมื่อองค์หญิงฉลาดหลักแหลมข้าจึงเชื่อว่ามีเรื่องอื่นคู่ควรให้องค์หญิงเรียนรู้จะมานั่งเรียนเรื่องที่น่าเบื่อทำไมกันแต่ว่าข้าอยากเรียนเรื่องน่าเบื่ออะไรกันเหรออ๋อองค์หญิงหวานเจียอยู่ด้วยเหรอพี่คะข้าน้อยฝูหลิงคำนับองค์หญิงตามสบายเถอะเจ้ามาทำไมเหรอเพราะว่าข้าตั้งใจไว้ว่าจะเปิดชั่วโมงสอนขันทีในวังนวดฝ่าเท้าแต่ท่านก็รู้ข้ามีแค่มือคู่เดียวจะสอนใครได้ตั้งเยอะก็เลยอยากให้ท่านช่วยหน่อยอ๋อโถเอ้ยเมื่อเช้าไทเฮาสั่งมาให้องค์หญิงหวานเจียเนี่ยมาเรียนรู้กับข้าข้าคงไม่มีเวลาช่วยเจ้าหรอกหมายความว่าท่านยอมสอนข้าแล้วเหรอองค์หญิงขยันเรียนมากไม่สอนแล้วใครจะสอนล่ะมาอ่านเล่มนี้เลยนี่ข้าจะตั้งใจเรียนนะเห็นแล้วใช่ไหมข้าช่วยไม่ได้จริงๆถ้าเจ้าไม่รังเกียจชวนน้องเหลินสิข้าเชื่อว่าเขาน่าจะช่วยเจ้าได้นะแต่ว่าข้านวดฝ่าเท้าไม่เป็นนะท่านหมอหลงเหลินท่านเป็นคนฉลาดเรียนปุ๊บเป็นปั๊บแน่นอนตามมาค่ะหม
หลงตู้มีคนมาส่งข่าวลูกสาวเจ้าท้าวหลงลู่คุณหนูโย่หลันป่วยท่านหัวหน้าสั่งให้ท่านไปตรวจทันทีรู้ไหมว่าเป็นอะไรอ่ะข้อนี้ข้าไม่ทราบเป็นโรคอะไรไปดูเดี๋ยวก็รู้เองจวนหลงโอ้โหข้าขอตรวจแม่ที่ประจอนหน่อยผู้สิงหมอนหลวงตู้พูดมาเลยเย้าหลานเป็นอะไรทำไมเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าจุดแดงๆบนหน้าคุณหนูทำให้รู้สึกว่าคันหรือว่าเจ็บบ้างไหมไม่เลยค่ะช่วงนี้กินอาหารอะไรแปลกเป็นพิเศษไหมอย่างที่เคยกินค่ะไม่มีอะไรพิเศษหมอหลวงตู้ปกติแล้วลูกข้าไม่ค่อยเจ็บไข้ครั้งนี้นางป่วยเป็นโรคอะไรสาหัสหรือเปล่าตัวที่ประจอนแล้วอาการของหนูโย่หลันไม่ได้สาหัสประเด็นคืออะไรเหรอองหญิงอยู่เป็นเพื่อนคุณหนูโย่หลันนะใต้ท้าหลงรบกวนออกไปคุยข้างนอกหน่อยหมอหลวงตู้ลูกสาวข้าเป็นอะไรบอกข้ามาตรงๆเลยข้าพบว่าจุดแดงบนใบหน้าของคุณหนูเริ่มลามไปทั่วแล้วถ้าไม่รีบรักษาให้หายข้าเกรงว่าน่าจะเละเอาได้ตายแล้วท่านหน้าของเจ้าเละจนเป็นโจ๊กจะแต่งงานยังไงทำยังไงดีข้าไม่อยากให้หน้าเละแบบนี้งั้นก็รีบๆคิดช่วงนี้กินอะไรเข้าไปบ้างถ้านึกไม่ออกแม้แต่ตู้จงก็รักษาไม่หายนะในงานปาร์ตี้วันเกิดของเต๋อหลิงเคยได้ยินอ๋องฉุนชิงบอกว่ากลิ่นตัวหอมๆจากพระสนมเสียงเฟยเกิดขึ้นจากที่นางกินดอกไม้ข้าก็เลยลองกินดูที่ไหนได้พอกินแล้วน่าจะเป็นตุ่มแดงๆ ได้ยินอ๋องฉุนชิงบอกว่ากินดอกไม้แล้วกลิ่นตัวหอมก็เลยเริ่มกินดอกไม้เหรอ เดี๋ยวเธอเจ้านี่แต่ว่าปกติข้าก็ใช้กลีบกุหลาบชงชาดื่มแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรปกติแล้วกลีบดอกไม้ไม่มีผลต่อร่างกายบางคนใช้ไปทำอาหารหรือว่านำมาประกอบยาแต่มีคนบางส่วนอาจจะแพ้เกสรของดอกไม้จนทนไม่ไหวทำให้เกิดอาการต่างกันอย่างเช่นไอหรือว่าหอบบางรายก็มีผื่นแดงบนหน้าอ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่าบนกลีบดอกไม้มีเกสรโย่หลานไม่ทันระวังกินเกสรเข้าไปก็เลยกลายเป็นผื่นแดงถ้าคุณหนูโย่หลานไม่ได้ปิดบังนี่แหละสาเหตุต้นตอล่ะจริงๆนะจริงๆข้ากินแค่กลีบดอกไม้เฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกหมอหลวงตู้อยู่ทั้งคนเขาจะช่วยเสกให้หน้าของเจ้าเรียบเนียนลื่นเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่ท้าวหลงเมื่อรู้สาเหตุแล้วขอแค่รักษาตรงจุดเชื่อว่าตุ่มแดงพวกนี้จะยุบหายภายใน2วันหลายวันมานี้เขาฝันติดกันทุกคืนวิญญาณของลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยววนเวียนอยู่ที่ไปซานซัวแต่ทุกครั้งที่ข้าอยากไปอยู่เป็นเพื่อนช่องว่างระหว่างเรากลับยิ่งห่างไกลข้าอยากจับมือลูกก็จับไม่ได้พระสนมปล่อยวางเธอไปคะความกลัดกลุ้มทำให้ป่วยเพื่อพลานามัยของพระนางปล่อยวางอะไรได้ก็ปล่อยวางบ้างความฝันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่หลังจากที่ย้ายกลับมาอิงไทตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างกายฝ่าบาทแล้วแต่ไม่ได้กลับไปเปยซานซัวจุดธูปไหว้ลูกป่านนี้ลูกอยู่ในปรโลกคงจะเหงามากก็เลยมาเข้าฝันข้าพระสนมท่านออกจากอิงไถไม่ได้แต่ฝูหลิงไปไหนมาไหนได้ถ้าจะใช้ฝูหลิงฝูหลิงยินดีเพคะจริงเหรอ
ข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นองค์ชายหรือว่าองค์หญิงแต่ว่าเสด็จแม่ของท่านให้เรามาไหว้ท่านเสด็จแม่คิดถึงท่านมากนะแต่ว่าไม่สะดวกมาหาก็เลยวานให้เรามาท่านอย่าตำหนินางเลยเจ้าอยากไหว้ก็มาไหว้คนเดียวสิส่วนข้ามาไม่มามันไม่สำคัญหรอกมั้งพระสนมเจินเฟยกังวลว่าพระโอรสอยู่บนสวรรค์ร่างกายอาจอ่อนแอก็เลยให้หมอหลวงอย่างท่านมาด้วยแบบนี้คงจะสบายใจมั้งโถ่พระสนมไม่ท่านมาข้าก็ช่วยไม่ได้จะขัดคำสั่งหรือไงไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าพูดเล่น นี่ท่านเกลียดขี้หน้าข้ามากเลยเหรอข้าไม่เคยพูดพอดีว่าช่วงนี้มีคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเห็นหน้าข้าก็รีบแผ่นหนีปกติท่านพูดกับข้าเสียงดังฟังชัดจะตายเมื่อก่อนนี้ที่เสียงดังก็เพราะว่าข้าไม่ได้ฆ่าท่านนะไม่เกี่ยวกับข้าเลยกรรมใดใครก่อคนนั้นรับอย่ามาหาข้านะไม่นมหยือนางเป็นอะไรข้าไม่เข้าใจท่านเลยตรวจแม่ให้นางทำไมก็ปล่อยให้บ้าอย่างนั้นแหละดีแล้วไม่รู้สึกเลยว่าอยู่ดีๆไม่นมหยือบ้าๆบอๆน่าสงสัยมากเลยฮะน่าสงสัยขนาดไหนก่อนอื่นแม่นมหยือบอกว่าไม่เกี่ยวกับข้าข้าไม่ได้ฆ่าท่านแปลว่านางรู้ว่ามีคนถูกฆ่าและนางรู้เรื่องราวทั้งหมดข้อ2กรรมใดใครก่อคนนั้นรับนั่นก็แปลว่านางรู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงข้อ3อยู่ดีๆก็วิ่งไปคุกเข่าโขกหัวให้วิญญาณของพระโอรสหลังจากที่พระสนมเจินเฟยแท้งลูกคนที่ปฏิบัติพระนางก็คือแม่นมหยือรวบรวมสรุปแล้วคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวความหมายของท่านคือคำพูดบ้าๆบอๆของแม่นมหยืออาจจะเกี่ยวกับคดีแท้งลูกของพระสนมเจินเฟยต่อให้ใช่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าที่นางพูดเป็นเรื่องจริงแน่นอนเมื่อกี้เป็นแค่การสันนิษฐานจากนี้ต้องค่อยๆพิสูจน์เจ้าทำให้ลูกของข้าตายคืนพระโอรสให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวกับข้าบอกมานะใครเป็นคนฆ่าลูกของข้าลูกของข้าเหรอข้าไม่ได้ทำอะไรใครบังคับให้เจ้าทำแบบนี้บอกมานะใครบังคับให้เจ้าฆ่าพระโอรสไม่เกี่ยวกับข้าเลยรีบพูดรีบพูดมาพูดมาข้าไม่อยากให้แท้งลูกไม่เกี่ยวกับข้านะอย่ามาหาข้าเลยพอเธอพอเธอด้วยคือหลอกกันแบบนี้ข้ากลัวว่านางจะเป็นบ้าจริงๆนะพูดมาข้าพูดไม่ได้ข้าถูกบังคับข้าพูดไม่ได้ให้เจ้าข้าพระองค์ข้าพูดไม่ได้ข้าถูกบังคับข้าพูดไม่ได้ข้าพูดไม่ได้ข้าถูกบังคับข้าพูดไม่ได้ข้าพูดไม่ได้ข้าพูดไม่ได้ข้าถูกบังคับอย่าบอกนะว่าสมพรปากท่านแล้วโรงหมอหลวงหน้าโมโหอีกนิดเดียวแม่นมหยือก็จะพูดออกมาแล้วทำไมตาขาวอย่างนี้นะตกใจจนเป็นลมนางตกใจมากแล้วโดนเจ้าหล่ออีกครั้งสองครั้งข้ากลัวว่านางจะตายเอาค่อยเป็นค่อยไปเถอะนี่แล้วแผนต่อไปคืออะไรอ่ะกำลังจ่ายยาบำรุงประสาทให้นางกินช่วยนางผ่อนคลายความวิตกหวาดกลัวให้นางหายก่อนให้หายเหรอหายแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วสิอย่าใจร้อนด่วนได้รีบร้อนไปก็ไร้ประโยชน์ฮะไม่ได้ใจร้อนด่วนได้แค่อยากรู้ว่าใครเป็นผู้บงการสนับสนุนการวิเคราะห์ของข้าไงเหมือนในใจของเจ้ามีคำตอบอยู่แล้วฮึไม่น่าถามเลยผู้บงการน่าจะเป็นอ๋องตวนจิ้นถ้าพระสนมเจินเฟยมีพระโอรสตามหลักการแล้วก็จะเป็นรัชทายาทลูกชายของอ๋องตวนจิ้นก็ไม่ได้เป็นองค์ชายใหญ่ใช่แล้วคิดเหมือนกันเลยใช่ไหมตามการวิเคราะห์ของเจ้าถ้าพระสนมเจินเฟยมีพระโอรสอ๋องเฮากับพระสนมจิ่งเฟยก็ถูกสังขังในวังเย็นทันทีสองคนนี้ก็น่าสงสัยนะแต่ยังไงก็ช่างต้องรอให้แม่นมหยือฟื้นก่อนถามให้รู้เรื่องจะได้รู้คำตอบกันพี่ตู้พี่ตู้
เกิดเรื่องใหญ่แล้วมีอะไรเมื่อกี้แม่นมที่เปิดซานซั่วมาบอกแม่นมหยีคนนั้นแขวนคอตายไปแล้วอะไรนะอะไรนะอยู่ดีๆแม่นมหยีทำไมถึงแขวนคอตายในห้องแบบนั้นนะฮ้ายคนช่วยอย่างอองตวนจิ้นแน่ๆเขาเห็นแม่นมหยีบ้าๆบอๆกลัวนางจะเผยความลับก็เลยฆ่าคนปิดปากเมื่อกี้ฆ่าตรวจศพของแม่นมหยีแล้วพบว่าช่วงคอนอกจากมีรอยรัดจากผ้าแขนขาไม่มีร่องรอยการขัดขืนต่อสู้ถ้าด่วนสรุปว่าถูกฆาตกรรมหลักฐานไม่เพียงพอตอนที่พระสนมเจินเฟยแท้งก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือคนวิเคราะห์คือสันนิษฐานสันนิษฐานคือไม่มีหลักฐานมายืนยันได้ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้หาหลักฐานไปเถอะข้าจะไปเล่าคำพูดของแม่นมหยีให้พระสนมเจินเฟยฟังให้นางตัดสินเองว่าเป็นยังไงนี่เจ้าจะบ้าเหรอพระสนมยังไม่ลืมความเจ็บปวดที่เสียลูกยังไปบอกนางว่าทุกคนกลั่นแกล้งให้แท้งลูกเจ้าคิดว่านางจะรับความโหดร้ายแบบนี้ไหวเหรอสรุปว่าก่อนที่จะมีหลักฐานห้ามป่าประกาศเรื่องนี้เด็ดขาดข้าหวังว่าท่านจะช่วยข้ารักษาความลับอะไรนะช่วยรักษาความลับกับท่านน่ะเหรออ๋อไม่ใช่ความหมายของข้าก็คือตอนแรกก็ไม่ได้หรอกนะแต่ในเมื่อท่านขอให้ข้าช่วยเก็บไว้เป็นความลับข้าก็ยอมฝืนใจจำทนเคียงข้างท่านไม่พูดให้ใครฟังไม่ใช่นะข้าไม่นึกว่าเราสองคนข้ากับท่านสองคนมีความลับเพิ่มอีกแล้วถึงบอกไงว่าบางครั้งหนีก็หนีไม่พ้นหรอกไม่ใช่นี่เดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวไวซานข้าเอาขนมฝูหลิงมาให้กินอ๋อเหรอนางมาเมื่อไหร่ใครมาเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกเอ๊ะทำไมขนมฝูหลิงเยอะจังแม่นางหลิงเป็นคนทำเองนางเอามาให้ตอนเช้าที่นึ่งเท้าให้ข้าข้าคิดว่าท่านอ่านหนังสือจนดึกต้องหิวแน่ๆก็เลยเอามาให้กินค่ะดึกมากแล้วกลับไปนอนพักผ่อนเถอะท่านก็เหมือนกันนะนอนเร็วๆร่างกายสำคัญเหรินจือเอาหยินกลับห้องค่ะท่านเขยพักกลับห้องก่อนนะจับข้าถุงน้ำเหรอเอาเลยสิข้าไม่กลัวสักนิดขอแค่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่รักยังไงก็มีความสุขกว่าเป็นเมียน้อยตระกูลตู้อาหญิงข้าบอกแล้วไงข้าไม่อยากมีเมียน้อยสืบทอดวงตระกูลต่อให้ใช่ก็อยากแต่งกับคนที่ข้าชอบแล้วนางก็ต้องชอบข้าด้วยไม่ให้ก็อย่าให้ข้าไม่ก้มหัวอ้อนวอนขอร้องหรอกข้าไม่แจ้งจับเจ้าข้าไม่อยากให้ไปเหอรับรู้เจ้าน่าจะเข้าใจดีต่อให้โดนตบจนฟันร่วงก็คุ้มว้าอย่างมากก็ตายพร้อมกันเลยเขาไม่ได้ทำเพื่อช่วยเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะทำไมง้ออย่างนี้ล่ะข้ากับตู้จ้องไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยวันนี้ไม่พรุ่งนี้ไม่อนาคตก็ไม่ไปเหอะแม่นางหลิงมาช่วยนวดเท้าตั้งนานแล้วมีประโยชน์ต่อขาเจ้าบ้างไหมข้าว่าเหมือนเดิมค่ะแต่อย่าโทษแม่นางหลิงเลยขยับไม่ได้ตั้งหลายปีไม่ใช่ว่านวดสองทีแล้วจะเดินได้นั่นสินะเรื่องแบบนี้รีบไม่ได้หรอกแต่ว่างานในวังหลวงของแม่นางหลิงค่อนข้างยุ่งมากนะนางก็เคยพูดถึงค่ะเห็นว่าพระสนมในวังหลวงชื่นชมฝีมือนวดของนางมากเลยนางเป็นที่โปรดปรานของเหล่าพระสนมเลยล่ะพวกพระสนมชอบเรียกนางเข้าวังไปนวดเท้าบางครั้งก็ยุ่งจนปลีกตัวไม่ได้จริงเหรอคะยุ่งขนาดนั้นยังต้องเจ็ดเวลามานวดให้ข้าเหนื่อยมากเลยสิบวกกับนักมวยก่อความวุ่นวายในเมืองหลวงสถานการณ์วุ่นวายขึ้นทุกทีให้ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเหินไปมามันอันตรายข้ากำลังคิดว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งให้นางมาเราให้สถานการณ์เงียบก่อนบวกกับมาในวังไม่ยุ่งมากแล้ว
ค่อยเรียกนางมโนดขาให้เจ้าดีไหมก็ดีค่ะงั้นท่านบอกนางเลยช่วงนี้อย่าเพิ่งมาได้ถ้าเจอนางแล้วข้าจะบอกนางเองอิงไถฟาบาททรงหมายความว่าเสนอปรองดองกับฝรั่งเลยตั้งแต่แพ้สงครามเจียอู่ต้าชิงจะไม่ฟื้นตัวถามเลยว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับเรือรบปืนใหญ่แต่กองทัพต้าชิงอยู่ในช่วงมีขวัญกำลังใจฮึกเหิมบวกกับคณะอี้เหอมีพลังเทพคุ้มกายกระหม่อมมั่นใจว่าจะต้องขับไล่ฝรั่งไม่เหลือซากแน่นอนพลังเทพคุ้มกายของคณะอี้เหอเป็นเพียงกลลวงของนักต้มตุ๋นจะต้านทานปืนใหญ่ได้ยังไงอองตวนจิ้นอย่าหลอกตัวเองเลยนะอนุภาพพลังเทพของคณะอี้เหอไทเฮาได้ทอดพระเนตรเองแล้วกู้ชิงต้านฝรั่งใกล้เข้ามาแล้วฟาบาทอย่าได้กังวลเลยถ้าจับมือปรองดองกับฝรั่งจะได้ไม่ต้องมีคนตายท่านอยากเห็นทหารต้าชิงบ้านแตกสลายขาดเพราะความโลภของท่านอย่างนั้นเหรอฟาบาทให้เกียรติกระหม่อมเกินไปแล้วเปิดศึกกับฝรั่งเป็นพระราชสวนีไทเฮากระหม่อมแค่ทำตามรับสั่งถ้าเจ้ายอมกราบทูลไทเฮาตามความจริงไทเฮารู้สถานการณ์แล้วย่อมคือรับสั่งแน่นอนในเมื่อฟาบาทรู้สถานการณ์ดีโปรดอภัยที่กระหม่อมไม่อาจคุยด้วยได้ขอทูลลาจ้าอีอยู่เดี๋ยวนี้นะจ้าอีข้าไม่ได้โง่เขลาอย่างที่เจ้าคิดเจ้าทำอะไรข้าเราต่างรู้ดีแก่ใจข้าหวังเพียงว่าเจ้าจะคำนึงถึงประเทศชาติบ้างเขาแค่ยอมจับมือกับต่างชาติข้ารับปากว่าจะไม่เอาเรื่องเจ้า กระหม่อมไม่เข้าใจที่ฟาบาทพูดว่าหมายถึงอะไรหากฟาบาทมีข้อเสนอเกี่ยวกับสงครามก็ไปกราบทูลไทเฮาได้เลยกระหม่อมขอพูดจากใจตรงนี้เลยว่ายอมรับความจริงเตรียมตัวให้ดีกระหม่อมทูลลาโพธิสัตว์กวนอิมปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บขอให้พ้นทุกพ้นกรรมนำพาความบ้างมีสีสุขขอให้พระโพธิสัตว์คุ้มครองแผ่นดินต้าชิงให้อยู่ยงคงกระพันด้วยเถอะทูลไทเฮาฟาบาทมารอเข้าเฝ้าไปบอกฟาบาทว่าข้าไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วก็สั่งให้เขากลับอิงไถไปซะทูลไทเฮาข้าน้อยทูลฟาบาทไปแบบนี้แล้วแต่พระองค์ไม่ยอมไปคุกเข่าอยู่ด้านนอกบอกว่าถ้าไม่ได้เฝ้าจะไม่ลุกขึ้นเลยวัดเจ้าแม่กวนอิมถวายพระพรฝ่าบาทไม่ต้องคุกเข่าลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ฝ่าบาททำแบบนี้ถูกต้องแล้วเหรอช่วยยี่กุ้ยประคองฝ่าบาทให้ลุกขึ้นให้ยาขาหากไทเฮาไม่คือรับสั่งประกาศศึกต่างชาติหม่อมฉันจะคุกเข่าไม่ยอมลุกขึ้นเลยฝ่าบาทค่อยพูดค่อยจา ก็ได้ลุกขึ้นก่อนเถอะเพคะนั่นสิฝ่าบาทเชื่อไทเฮาเธอลุกขึ้นค่อยพูดไทเฮาหม่อมฉันไม่อยากเห็นต้าชิงสูญเสียสิทธิและต้องสูญเสียพรมแดนอีกครั้งต้าชิงของข้าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เรื่องอะไรจะก้มหัวให้พวกป่าเถื่อนฝ่าบาททรงเป็นโอรสสวรรค์มีบารมีสูงทรงแต่ทำแบบนี้เสียแรงที่เป็นฮ่องเต้หม่อมฉันรู้ว่าไร้ความสามารถยินดีสละบัลลังก์ไม่ก้าวก่ายเหตุบ้านการเมืองแต่ขอให้ไทเฮาทรงเมตตาปรองดองกับทหารพันธมิตรหม่อมฉันขอติดตามฝ่าบาทลดละตำแหน่งติดตามฝ่าบาทเก็บตัวที่อื่นใช้ชีวิตบั้นปลายด้วยกันขอได้โปรดพิจารณาเจ้าสองคนบังอาจมากกล้าใช้การสละบัลลังก์มาข่มขู่ข้าไม่ต้องถามต้องเป็นแผนยุยงของเจ้าแน่ๆ
เซียวลีเจอพะยะค่ะตบปากนางเดี๋ยวนี้พะยะค่ะอย่านะอย่านะไทเฮาอย่านะไทเฮาอย่าไทเฮาไม่เกี่ยวกับจันเฟยตบแรงอย่านะไทเฮาอย่านะไทเฮาไม่เกี่ยวกับจันเฟยบอกฉันขอร้องปล่อยจันเฟยไปเถอะข้าจะให้ทุกคนได้รู้ว่าคนที่ยุแยงฝ่าบาทกับข้าไม่มีจุดจบที่ดีรีบโปรดปล่อยจันเฟยไปเถอะจับฝ่าบาทไว้ไทเฮาไทเฮาขอเถอะไทเฮาขอได้แล้วขอเถอะไทเฮาไทเฮาได้โปรดเถอะไทเฮาฝ่าบาทตามหมอหลวงเร็วตามหมอหลวงเร็วหมอหลวงสิก็ท้องเต้ไทจงสวรรคตท้องฟ้าก็เป็นแบบนี้ฟ้าผ่าตลอดโอ้ดีนะที่วิ่งเร็วไม่งั้นกลายเป็นหมาตกน้ำแน่ท่านหัวหน้าฝ่าบาทเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก่อล้าทั้งกายใจที่ประจรแผ่วเบาบวกกับช่วงนี้เก็บกดหดหูทนสะเทือนใจไม่ไหวในที่สุดก็กระอักเลือดออกมาพระสนมจันเฟยล่ะพระสนมจันเฟยไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าปากของนางถูกหลีเหลียนอิงตบจนแตกแถมยังเลือดไหลน่าสงสารมากฝ่าบาทไม่ยอมเก็บตัวอยู่ในอิงไถดันไปกวนโมโหไทยเฮาร้อนหาที่เองนั่นแหละเจ้าถวายงานรับใช้ฝ่าบาทดีขึ้นก็ช่วยไม่ได้หน้าที่ของข้าคือรักษาฝ่าบาทเรื่องอย่างอื่นไม่เคยก้าวก่ายอยู่ดีๆพระสนมจันเฟยก็ได้ย้ายกลับมาอยู่กับฝ่าบาทที่อิงไถถ้าไม่มีคนเล่นตุกติกวางแผนข้าให้ตายก็ไม่เชื่อหรอกพระสนมจันเฟยก็เหลือเกินเป็นพระสนมดีๆไม่ดีตรงไหนกันดันทุรังเฮ้ยตอนนี้ถูกไทยเฮาไล่กลับไปซานซัวอีกไม่น่าเลยข้าไม่เข้าใจเลยฟ้าบาทประทับอยู่อิงไถทำไมยังรู้เรื่องราวข้างนอกอีกล่ะเพราะว่ามีคนที่เข้าออกอิงไถได้ตามอำเภอใจยุ่งเรื่องชาวบ้านเสียดายถ้าไม่มีวาสนานั่นหรอกไม่รู้ว่ายังจะมีโอกาสถวายงานอีกหรือเปล่าน้องเหลินไปเคี่ยวย้ายฟ้าบาทกันเถอะอ๋อครับไปกันขอตัวขอตัวเฮ้ยเอาเป็นว่าก่อนข้าเกษียณอย่ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นก็แล้วกันหลังจากเกิดสงครามตำนานคณะอี้เหอถูกพังทลายวันที่14เดือน8ปีกวางซีที่26กองทัพพันธมิตรบุกเข้าปักกิ่งถล่มวังต้องห้ามทหารชิงดื้อรั้นต่อสู้พันธมิตรล้อมปิดทุกประตูเมืองสุดท้ายกองทัพชิงแพ้ราบคาบถวายพระพรไทยเฮาไม่ต้องมากพิธีขอพระไทยมากันแต่เช้าคงไม่ได้มีเหตุการณ์ใหญ่ใช่ไหมกราบทูลไทยเฮาทหารชิงสู้เต็มที่แล้วแต่พวกฝรั่งถล่มไม่ละเว้นตอนนี้บุกมาถึงประตูตรงหัวอะไรนะฝรั่งบุกเข้าเมืองหลวงแล้วเหรอเกรงว่าอีกไม่นานจะตีส่วนอีเหอจนราบจึงหารือกับอ๋องฉุนชิงแล้วตั้งใจมารับเสด็จออกไปเพื่อไม่ให้ฝรั่งล่วงเกินแล้วคณะอี้เหอของเจ้าล่ะไหนบอกว่ามีพลังเทพคุ้มกายฟันแทงไม่เข้ายังไงล่ะทูลไทเฮาพลังเทพคุ้มกายของคณะอี้เหอนั้นไม่สามารถต่อต้านกระสุนปืนของฝรั่งได้เลยทำให้ทหารชิงของเราแพ้ราบเป็นหน้ากองเป็นพระเจ้าคนเดียวเป็นตัวตั้งตัวตีให้คณะอี้เหอสู้กับฝรั่งดูสิทำให้มีสภาพแย่ขนาดนี้กระหม่อมรู้ตัวว่าทำผิดแต่ตอนนี้สถานการณ์คับขันขอให้ไทยเฮาเสด็จไปก่อนเมื่ออย่างนั้นจะไม่ทันการบัดซบข้าเป็นถึงไทยเฮาแห่งต้าชิงแพ้ศึกหนีตายดูได้ซะที่ไหนโปรดวางพระทัยเถอะกระหม่อมสั่งการไปแล้วไทยเฮาเสด็จไปล่าสัตว์ไม่เสียพระเกียรติแน่นอนไทยเฮากระหม่อมจะให้เด็กๆเก็บผ้าผ่อนของไทยเฮาไทยเฮาจะได้เดินทางทันทีถ้าข้าไปแล้วก็เท่ากับว่าประเคนทั้งเมืองหลวงให้ฝรั่งแล้วจะให้ข้าเอาหน้าที่ไหนไปพบบรรพชนกระหม่อมยินดีอยู่ต่อ
ประคองสถานการณ์ให้ไทเฮากระหม่อมจะทำสุดความสามารถเจรจากับฝรั่งปกป้องศักดิ์ศรีต้าชิงอิงไถกองทัพพันธมิตรตีเข้าเมืองหลวงแล้วใช่ไหมถ้าฝ่าบาทไม่สงบใจนอนพักต่อให้เสวยโอสถแล้วเกรงว่าพระวรกายก็คงจะไม่ดีขึ้นเจ้าสองคนไปเก็บของเดี๋ยวนี้เลยเราจะไปกันแล้วครับถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นขอบพระทัยช่วยยี่กุยมากระทันหันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทูลฝ่าบาทกองทัพฝรั่งเข้าทางประตูตรงหัวแล้วไอเฮาจะเสด็จไปล่าสัตว์สั่งให้มารับฝ่าบาทไปสมทบกันทำไมไทเฮาไม่ยอมเชื่อคำเตือนของข้าปล่อยให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยรักษาพระวรกายด้วยชูยี่กุ้ยจะมารับข้าแล้วใครไปรับเจินเฟยตู่จงตู่ชงรีบไปที่เปยซันสัวให้พระสนมเจินเฟยไปกับขบวนเข้าใจไหมรับด้วยกล่าวโปรดวางพระทัยแผลที่ปากหายดีแล้วเป็นปกติแล้วเพคะโชคดีที่มียาสูตรเฉพาะของหมอฝูหลิงไม่อย่างงั้นนะข้าคงแย่ไปแล้วตรัสเกินไปแล้วจริงสิมีเรื่องนึงข้าอยากไหว้วานหมอฝูหลิงมีกล้าพระสนมสั่งได้เลยเพคะจดหมายนี้ขอให้หมอฝูหลิงช่วยนำถวายฝ่าบาทให้ทีไม่จ่าหน้าผู้รับพระสนมเกรงว่าถ้ามีใครพบเจอจดหมายฝูหลิงจะได้อ้างว่าเป็นจดหมายรักที่เขียนให้คนรักจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นจดหมายรักหรอกข้าแค่อยากให้ฝ่าบาททราบไม่ว่าตัวข้าอยู่ไหนแต่ว่าหัวใจอยู่กับฝ่าบาทตลอดหวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้ได้วางพระทัยเถอะไปคะฝูหลิงจะไม่ทำให้ผิดหวังเข้ามาถวายพระพรพระสนมไม่ต้องมากพิธีมาหลวงตู้มาทำไมคะกองทัพพันธมิตรตีวังต้องห้ามแตกแล้วให้เฮากับลาวพระสนมไปหลบที่ซีอานแล้วฝ่าบาทคงไม่คิดจะทิ้งพระสนมไว้ที่นี่มั้งไม่ใช่อยู่แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะถ้าฝรั่งบุกมาเราจะทำยังไงสิ่งเดียวที่ทำได้คือพาพระสนมออกจากวังต้องห้ามหาที่ซ่อนตัวแล้วค่อยหาทางติดต่อฝ่าบาทพวกนายเป็นใครข้าเป็นหมอหลวงของโรงหมอหลวงสองคนนี้เป็นนางในเป็นหมอหลวงจริงๆเหรอนี่คือกระเป๋ายาไม่เชื่อก็ตรวจสอบได้ฉันเชื่อว่านายเป็นหมอหลวงแต่ไม่รู้ว่าสองคนนี้ใช่นางในหรือเปล่าข้ายืนยันได้ว่านางเป็นนางในตรวจหัวผ้าของพวกนางก็ได้นะไม่มีของล้ำค่าเลยรีบๆไปซะอย่ามาอยู่กันที่นี่ Come on, let's find the Chinese king. Ronnie, go this way. You guys go with me. ไม่เป็นไรนะเพคะไงดีไอ้ยังงี้เจ้าพาพระสนมไปหลบในห้องเล็กก่อนข้าจะไปช่วยนางนะไหวแน่นะไม่ไหวก็ต้องไหวเห็นคนตายไม่ช่วยได้ไงนี่ตามเข้ามาร้านหมอฉุนเหลินทำอะไรกันทั้งขัดน้ำถาดเหล็กแล้วก็ไม้เล่นงิ้วกันเหรอบ้านแตกสแลกขาดอย่างมากก็เปลี่ยนสมัยแต่ร้านหมอฉุนเหลินเป็นสมบัติของตระกูลต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตใช่แล้วใช่แล้วไม่ต้องห่วงข้ากลับมาแล้วจะปกป้องเองปกป้องร้านหมอฉุนเหลินเนี่ยภารกิจเกิดการรับผิดชอบฝากด้วยนะแต่ว่าลูกแม่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะรู้แล้วหน้าแม่
จะว่าไปแล้วเหตุการณ์ขับขันแบบนี้ทำไมยังกลับบ้านได้ไม่ต้องคุ้มกันท่านอ๋องเหรอท่านอ๋องไม่เจรจารับกับฝรั่งไปตั้งนานแล้วไม่กลับข้าเป็นห่วงที่บ้านก็เลยกลับมาหาก่อนคุณหนูเข้าวังป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยจะเป็นอะไรไหมนะเฮ้วางใจเถอะแม่คุณหนูเป็นคนฉลาดปลอดภัยอยู่แล้วล่ะคุณหนูคุณหนูว่าไงว่าไงข้างนอกเป็นไงบ้างข้างนอกวุ่นวายหมดแล้วไม่มีใครกล้าเปิดร้านขายของฝรั่งเห็นพวกนักมวยก็ยิงตายคาที่น่ากลัวจังเลยแย่แล้วไวซานยังอยู่โรงหมอหลวงเขาจะปลอดภัยไหมนะต้องเก็บข้าวของไปจากที่นี่ไหมคะไวซานยังไม่กลับแค่เราสองคนจะไปไหนล่ะนี่ใช่ไวซานหรือเปล่าไปเปิดประตูคุณหนูไหนท่านมาคะท่านพ่อไม่ได้ยังไงคะพ่อตั้งใจมารับเจ้าไงไปไหนคะตอนนี้ข้างนอกวุ่นวายก็จะกลับไปหลบที่ช้างผิงบ้านเกิดพวกฝรั่งไม่มีหัวจิตหัวใจถ้ามันบุกมาเราจะหนีกันไม่รอดแต่ไวซานยังไม่มาถ้าเขามาแล้วไม่เห็นข้าจะเป็นห่วงนะเด็กโง่พ่อจะเขียนจดหมายไว้ให้ไวซานจะไปหาพวกเราเองแต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วพาคุณหนูออกไปครับลินจือไปเก็บเสื้อผ้าให้คุณหนูเอากระดาษผูกกันมาข้าจะเขียนจดหมายให้ไวซานเร็วเห็นพ่อหมอหลวงตู้ไปตั้งนานแล้วจะเป็นตายได้ดียังไงบ้างพระสนมถ้าข้าออกไปหาเขาให้ท่านอยู่นี่คนเดียวท่านกลัวไหมคะข้าไม่กลัวหมอฝูหลิงระวังด้วยนะไม่ต้องห่วงอย่าไปไหนนะตู่จ้องนี่ตู่จ้องตู่จ้องเป็นไงบ้างไม่เป็นไรนี่เจ้ามาทำไมพระสนมล่ะโถ่เอ้ยท่านออกมาตั้งนานข้าเป็นห่วงก็เลยมาดูโถ่เอ้ยแบบนี้แหละที่จะเป็นเรื่องล่ะไปหาพระสนมเร็วพระสนมล่ะพระสนมล่ะข้าบอกให้รออยู่นี่อย่าออกไปไหนพระสนมถูกฝรั่งจับไปแล้วเหรอฮะต้องโทษเจ้าสายฝ้าพระสนมไว้แล้วข้าจะบอกฝาบาทยังไงล่ะเนี่ยมาโทษข้าได้ยังไงล่ะข้าไปตามหาท่านนะท่านไม่ผิดหรือไงไปช่วยกันหาเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยเอาขึ้นมาช่วยด้วยไม่นึกว่าดวงจะสมพงกันขนาดนี้นี่ไหวแน่นะก็เห็นมันออกยังไหวเลยมาอ่านะนี่ไปดูสิใช่หลิงเอ๋อหรือเปล่าข้าไปดูเองเดี๋ยวก่อนระวังหน่อยดีกว่าเกินไปดูสิว่าใครโถเอ้ยตาขาวชะมัดเลยระวังด้วยนะลูกรหัสลับใช่เกินไหมข้าเต๋อหลิงใช่โอ้ไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมถึงเถอะกูยังก็ตามไปแม่นางเต๋อหลิงก่อน ปล่อยฝรั่งจอมปลอมเหรอเขาไม่โง่หรอกปล่อยนางแล้วก็ต้องพวกเจ้าจัดการนะสิต้องการอะไรกันแน่ก็ไม่อะไรหรอกนะเขาถูกฝรั่งตามล่าให้ว่อนอยากจะมีที่ซ่อนตัวที่ไหนได้จะยัดฝรั่งจอมปลอมเข้าก็แปลว่าพวกเจ้าโชคร้าย แม่นางหนิงก็เรื่องเกินนะรู้ทุนว่าข้างนอกวุ่นวายนี่ไปนอนอยู่บ้านดีจะตายออกมาทำไมก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าท่านอ๋องไปเจรจากับฝรั่งแต่ยังเงียบฉี่อยู่เลยข้านึกว่าเจ้าจะรู้ล่องรอยของเขาบ้างที่ไหนได้เห็นข้าตายไปแล้วหรือไงคุยกันไม่เห็นหัวข้าเลยเจ้าสองคนไปหาเชือกมามัดไอ้เกิดเกินไว้แล้วข้าก็หิวมากด้วยไปทำอาหารมาให้ข้ากินไปสิเอ้ามองอะไรอยู่เอ้า
งาครับไอ้ตรงปากนี่ ไม่เจอกันนานฝีมือของป้าเกิดเนี่ยไม่เคยตกเลยนะอร่อยเหมือนเดิมเยี่ยมจริงทั้งที่กูกินอิ่มแล้วเอาของที่ต้องการไปซะแล้วใส่หัวไปไม่ต้องห่วงหรอกกูข้าเป็นคนมีสัจจะพูดแล้วต้องทำได้เราไปนี่ท่านทำอะไรอ่ะแล้วบอกจะปล่อยนางไงแล้วข้าบอกไปแล้วไงข้าไม่โง่เหมือนเจ้าหรอกฮะตอนนี้ข้างนอกน่ะมีแต่ทหารฝรั่งต้องชุดฝรั่งจอมปลอมไปด้วยสักคนมีไว้เป็นเพื่อนก็ยังดีจริงมั้ยไม่อย่างนั้นหนีคนเดียวมันเหงาหงอยสนุกชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีโอ๊ยโอ๊ยไอ้บ้านี่ตายซะเถอะตายซะตายมันไส้ไม่นานแล้วนี่นี่แหละรุดบ้าโอ๊ยโอ๊ยยังแก่กล้าทำข้าเหรอเตะไข่แตกเลยชอบมากชอบมากไข่แตกเลยนี่ไอ้ลูกนี่ไอ้ลูกนักตัวนะไม่ไม่ตัดขานิ่งเลยนิ่งไปแล้วทุกประตูของวังต้องห้ามมีทหารฝรั่งเฝ้าอยู่คุณต้องรอให้ทหารถอยไปก่อนแล้วค่อยกลับไปหาพระสนมในวังได้ข้ากลับร้านหมอฉุนเหลินก่อนนะสถานการณ์วุ่นวายเจ้ากลับคนเดียวข้าเป็นห่วงเจ้าไอ้อย่างนี้คืนนี้ไปพักที่บ้านข้าก่อนคืนนี้เหตุการณ์เงียบลงแล้วข้าจะไปส่งเจ้าเองจวนตู้ไปเหอะนี่ว่ายังไงไปเหอทิ้งจดหมายไว้ให้เหรอพ่อตาเขียนไว้ให้บอกว่าตอนนี้เมืองหลวงอันตรายไม่ปลอดภัยเขาพาเหลินจือกับไปเหอกลับไปหลบที่บ้านเกิดช้างพิงเฮ้ยเขายังชั่วดีที่ไปเหอปลอดภัยแล้วท่านจะรีบไปสมทบกับพวกเขาไหมพ่อตาดูแลไปเหอแล้วไม่น่าจะมีปัญหาคนที่ข้าเป็นห่วงที่สุดก็คือพระสนมเจินเฟยเฮ้ยห่วงไปก็เท่านั้นพรุ่งนี้เช้าข้าจะลักลอบเข้าไปในวังต้องห้ามหานางเองคิดว่าตัวเองประจอมยุทธหญิงเหรออยากเข้าก็ได้เข้าเอากลับร้านหมอฉุนเหลินแล้วอยู่ในบ้านดีๆอย่าไปไหนอีกล่ะข้ารู้ดีนะเอ๊ะมือของท่านอะเฮ้ยสงสัยท่านจะโชคร้ายอยู่กับข้าทีไรต้องเจ็บตัวทุกทีดวงชงกันหรือเปล่าเนี่ยดวงชงส่วนมากมักใช้พูดถึงผัวเมียดวงชงกันแต่เราไม่ใช่ข้าจำได้เคยถามคำถามเจ้าแต่เจ้ายังไม่ตอบข้าเลยอะไรเหรอตอนนั้นเจ้าหนีไปกับคนรักเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันเสร็จแล้วเฮ้ยหิวข้าวจังเลยท่านก็หิวใช่ไหมเดี๋ยวข้าไปหุงข้าวกินด้วยกันนะนี่เจ้าเป็นแขกข้าหุงเองไม่ต้องหรอกท่านบาดเจ็บอยู่แถมยังเจ็บเพราะข้าอีกถือซะว่าข้าตอบแทนแล้วกันหุงข้าวมื้อเดียวตอบแทนเป็นคุณชั่วชีวิตแล้วเหรอสบายเกินไปไม่ใช่ทำยังไงอะหุงตลอดชีวิตเลยมะเอาเป็นว่าท่านรออยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ได้กินละดูจากท่ากินของท่านแล้วแสดงว่าอร่อยพอหิวแล้วมั้งพอกินได้แต่ว่ารสมือของเจ้าเนี่ยหนักเหมือนกันแล้วเนี่ยคงเกี่ยวกับนิสัยแล้วมั้งท่านก็รู้ว่าข้าเป็นคนใจกว้างข้าดูออกแถมยังชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านด้วยใครชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านข้าแค่เห็นว่าไม่ถูกต้องก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยปัญหาก็คือพอเจ้าช่วยทีไรข้าก็ซวยทุกที เนี่ยเมื่อกี้ท่านถามว่าข้ากับพี่หงหลูก็คนรักของข้าน่ะหนีไปด้วยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากรู้ข้าอยากรู้ว่าตอนนั้นข้าช่วยเจ้าไว้หรือว่าทำร้ายเจ้าข้าเลือกทางเดินเองจะดีหรือร้ายไม่เกี่ยวกับท่านหรอกความจริงตอนนั้นข้ากับพี่หงหลูไปจากปักกิ่งไปที่กวางเจาเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่
แต่เสียดายที่ฟ้ากลั่นแกล้งเขามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดได้แต่ไปเป็นคนงานหาเช้ากินค่ำเราจนขนาดไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านข้าก็เลยต้องออกไปนวดหาเงินอีกทางผ่านไปราว2 เดือนวันนั้นข้ากลับถึงบ้านเขาก็หายไปทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งบอกว่าทนลำบากไม่ไหวไม่กล้าไปเชิญหน้ากับข้าตั้งแต่วันนั้นข้าก็อยู่คนเดียวหากินที่กวางเจาต่อไปข้าไม่เข้าใจเลยตอนนั้นพวกเจ้าถูกจับได้เกือบถูกจับถ่วงน้ำพวกเจ้าไม่กลัวแม้แต่ความตายแต่ว่าแค่ทนความลำบากไม่ไหวเขาทิ้งเจ้าไม่สนใจเฉยเลยตั้งแต่เขาทิ้งข้าไปข้าก็ไม่เข้าใจแต่พอนานวันเข้าด้วยประสบการณ์ชีวิตทำให้ข้าเข้าใจความรักเนิ่นนานพูดก็ง่ายแต่ความรักกินแทนข้าวไม่ได้ลองคิดไปในแง่ดีเคยมีความรักยิ่งใหญ่ปานจะกลืนกินแม้จะสั้นมากไม่ได้ผลิดอกออกผลแต่เปรียบเทียบกับหลายๆคนก็โชคดีมากแล้วเขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าข้ายังอิจฉาท่านกับไปเหอเลยใช้ชีวิตเรียบง่ายจุงมือกันผ่านไปวันๆไม่คุยแล้วกับข้าวเย็นหมดแล้วกินเถอะท่านแม่นะท่านแม่ท่านเคยบอกข้าว่าหยกชิ้นนี้มอบให้เนื้อคู่ของหลิงเออแต่ดูๆแล้วหยกต้องอยู่เป็นเพื่อนหลิงเออตลอดชีวิตแล้วล่ะคืนนี้นอนไม่หลับแล้วล่ะหาหนังสืออ่านดีกว่าคิดถึงวันวานน้ำตาเอ่อรักพลัดพรากจากวันแต่งงานมีอะไรอ่ะอ๋อลมแรงมากเลยกลัวเจ้าหนาวก็เลยผ้าห่มมาให้ขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์
จวนตู้เป็นไงบ้างวันนี้ข้างนอกสงบขึ้นเยอะเลยไปแล้วพี่ตู้กลับมาแล้วจริงๆด้วยน้องเหลินมีอะไรหรือเปล่าทหารพันธมิตรเมื่อวานเข้าไปค้นในวังกันใหญ่แย่งทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดาหัวหน้าหมอหลวงกลัวว่าจะไปปล้นที่โรงหมอหลวงก็เลยเรียกพวกเรากลับไปเก็บของมีค่าให้หมดไม่งั้นจะโดนปล้นเอาได้ข้าขอไปส่งหมอฝูหลิงก่อนเดี๋ยวจะไปหาเจ้าไม่เป็นไรวันนี้ตลาดสงบเงียบแล้วข้ากลับร้านหมอฉุนเหลินเองได้ได้แน่นะได้อยู่แล้วอย่าลืมสิข้ามีกังฟูท่านไปช่วยเถอะอย่าลืมนะตอนเที่ยงวันนี้เจอกันที่ประตูเหนือวังต้องห้ามไม่มาไม่เลิกราไปเถอะพี่ตู้โรงหมอหลวงไม่รีบขนาดนี้ข้าอยากจะแบ่งประเภทหนังสือก่อนวันข้างหน้าจะได้ไม่ยุ่งวุ่นวายวันข้างหน้าเหรอจะพาวันนี้ไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าลืมเล่มไหนไว้ไม่ได้เอาไปจะทำยังไงดีถึงต้องรีบเก็บไงจริงสิเอาตำราแพทย์ที่มันสำคัญเอาไปข้างนอกนะไอ้ฝรั่งเอาไปจะได้คิดว่าตัวเองได้กำไรความคิดดีเร็วเร็วอย่าเล่าอย่าเล่าทหารญี่ปุ่นมากันเป็นขยงเลยน้องเหลินเร็วเข้าเร็วเนี่ยอย่าขอพวกนั้นไปนะเรากองทัพญี่ปุ่นอยากได้อะไรก็ต้องได้พวกนายมีสิทธิ์อะไรส่งเสียงผู้พันถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยไม่ได้นะไม่ได้นั่นเป็นปรมาจารย์การแพทย์เป็นสัญลักษณ์โรงหมอหลวงถ้าท่านจะไปให้ได้ขยำให้ข้าดีกว่าหุบปากไปเลยเจ้าอยากตายพวกเราไม่อยากตายนี่ท่านขอโทษครับว่าทัชว่าสเปตเตโน่ไทเอ็นมิเคมัสตาแต่โมคันดอสินอฮอนว่าไงในสมัยราชวงศ์ถังประเทศของเราเคยส่งทูตมาศึกษาเรียนวิชาแพทย์ต้าถังจากบันทึกทูตญี่ปุ่นท่านหนึ่งบอกไว้ว่าเคยพบหมอชื่อดังของจีนสรรเสริญตำราชิงหนังของหมอหัวถั่วถ้าพวกนายไม่อยากตายส่งตำรามาเดี๋ยวนี้ผู้พันท่านคงเข้าใจผิดแล้วล่ะตามประวัติศาสตร์ของจีนในประวัติโฮฮั่นบันทึกหัวถั่วประสบการณ์ทั้งชีวิตเขียนตำราแพทย์มอบให้ผู้คุมคุกแต่ผู้คุมตาต่ำสุดท้ายเผาตำราแพทย์เล่มนั้นไปแล้วฉันไม่เข้าใจข้าหมายความว่าตำราเล่มนั้นหายสาบสูญตั้งแต่สมัยถังทูตญี่ปุ่นที่มาจีนจะเคยเห็นได้ยังไงกันเล่านายหาว่าทูตของเราโกหกอย่างนั้นนะผู้พันอย่าเข้าใจผิดสิความหมายของข้าก็คือท่านทูตญี่ปุ่นเข้าใจประวัติศาสตร์จีนผิดเพี้ยนเท่านั้นเองฉันไม่สนมอบตำรามาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะไม่เกรงใจเฮ้ยนี่ผู้พันคนนี้เลยก็คือหัวหน้าของโรงหมอหลวงพวกเราเชื่อฟังเขาหมดผู้พันอย่าฟังพวกเขาพูดเลวไหลความจริงแล้วข้าต่ำต้อยที่สุดเป็นแค่หมอหลวงฝึกหัดเท่านั้นแกปูนนี้แล้วยังเป็นแค่หมอหลวงฝึกหัดก็แปลว่าไม่มีประโยชน์ฉันจะฆ่านายก่อนเลยผู้พันตำราชิงหนังหายสาบสูญไปแล้วแต่ว่าจีนมีตำราแพทย์มากมายมีหมอหลวงท่านหนึ่งโชคดีมากเคยเห็นเล่มคัดลอกและเขามีความสามารถที่เห็นแล้วไม่ลืมเขาเป็นใครเขาก็คือเหลินสีเกิงที่มีความสามารถพิเศษความจำดีหมอหลวงเหลินคนเนี้ยใช่แล้วผู้พันน่าจะให้เขาเขียนเนื้อหาตำราเล่มนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบพี่ตู้ครับท่านก็พูดเองตำราชิงหนังถูกเผาไปตั้งนานแล้วเราจะให้ข้าเขียนเนื้อหาในตำราเล่มนั้นออกมาได้ยังไงกันเล่าเฮ้ยน้องเหลินอ่านตำราแพทย์มามากมายยังไม่เคยเห็นตำราชิงหนังเท่ากับว่าไม่มีใครเคยเห็นไงไม่มีใครรู้เนื้อหาเลยความหมายของพี่ตู้คือน้องเหลินเอาความรู้จากตำราที่เคยอ่านจับนู่นประกบนี่เขียนตำราชิงหนังฉบับพิเศษออกมาก็ได้แล้วนี่อ๋อก็เป็นวิธีที่ดีนะแต่ก็ไม่ดีถ้าเขาเอาตำราชิงหนังปลอมไปรักษาคนจะมีคนตายไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้น้องเหลินพูดถูกแล้ว
ข้าหวังแต่จะช่วยคนลืมนึกไปว่าจะทำร้ายผู้คนอีกมากมายน้องเหรินเป็นหมอตั้งหลายปีมีประสบการณ์มากมายบรรยายความรู้สึกของตัวเองออกมาแต่งอักษรโบราณหน่อยไม่แน่อาจจะปิดบังฟ้าดินได้แล้วก็ไม่ทำให้คนตายด้วยพี่ตู้ฉลาดมากเลยคิดได้ยังไงเนี่ยตามนี้ล่ะทำไมป่านนี้ตู้จงยังไม่มาอีกโรงหมอหลวงมีทหารญี่ปุ่นเฝ้าอยู่หรือว่าเป็นอะไรไปแล้วทำไมไม่เห็นมีตู้จงอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นภาพผู้พันโดนยิงน่าจะเป็นฝีมือของฝูหลิงเราต้องตายเพราะนางทำยังไงดีถ้าผู้พันเป็นอะไรขึ้นมาหมอฝูหลิงต้องตายแน่ตู่จงอย่าคิดแบบนั้นนะผู้พันเป็นศัตรูกับเราช่วยเขาเท่ากับเป็นศัตรูกับต้าชิงอีกอย่างนะถ้าผู้พันตายในมือของเจ้าพวกเราทุกคนต้องตายเพราะเจ้าด้วยแล้วนิ่งดูดายแบบนี้ก็ไม่รอดตายเหมือนกันผู้พันข้าเห็นเลือดท่านไหลเยอะมากน่าจะโดนเส้นเลือดใหญ่ถ้าไม่รีบรักษากลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าไว้ใจข้าให้ข้าไปดูอาการหน่อยได้ไหมตู่จงไม่ต้องช่วยเขาเขาตายหรือไม่ตายก็ต้องฆ่าข้าอยู่ดีจำไว้อยู่เงียบๆเถอะนะช่วยชีวิตเป็นหน้าที่ของหมอเห็นคนตายไม่ช่วยได้ยังไงผู้พันเลือดยังไหลอยู่เลยถ้าไม่รีบเอากระสุนออกมาข้ากลัวว่าท่านจะทนไม่ไหวเอางี้ให้ข้าช่วยท่านนะ国はいつ到着しますか国は西の都市に수락부대에이태다가타분가래라와시간이어이도착후되기나이나의루위티파닷ด้วยเหรอคนที่ใช้ปืนยิงท่านน่ะเป็นหมอฝรั่งให้นางช่วยข้าข้ามั่นใจเอากระสุนออกมาได้แน่แต่ว่าท่านต้องรับปากข้าก่อนถ้าข้าช่วยท่านแล้วห้ามทำร้ายพวกเราสักคนเดียวท่านรับปากได้ไหมถ้านายช่วยฉันได้ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครสักคนนี่นวดคลายเส้นต่อกระดูกยังพอไหวข้าใช้มีดผ่าตัดไปที่ไหนไม่ต้องห่วงให้แกล้งทำไปยิงข้างๆชีโบชีเบข้ารู้ว่าต้องทำยังไงนี่ท่านใช้มีดผ่าตัดก็เป็นด้วยเหรอบอกตามตรงเลยนะครั้งแรกในชีวิตเลยล่ะอะไรกันถ้าเขาตายขึ้นมาจะว่ายังไงต้องลองเสี่ยงสักตั้งข้าเคยเห็นบาดหลวงไทยหลายผ่าตัดจำขั้นตอนได้หมดไม่น่าจะมีปัญหาทุกชีวิตในโรงหมอหลวงอยู่ในมือท่านแล้วต้องทำให้ได้จริงๆนะเอาเถอะนะอ
นายเขียนตำราเสร็จแล้วเหรอเรียนผู้พันเขียนเสร็จแล้วครับฉันรับปากแล้วขอแค่ช่วยฉันไว้ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายหมอในโรงหมอหลวงカレロ解放しろ。わかりました。เว้นแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หมอของที่นี่ผู้พันใครบอกว่านางไม่ใช่หมอที่นี่ล่ะเมื่อกี้นางเป็นคนบอกให้ข้านึกว่าฉันตาบอดหรือไงฉันเห็นชัดเจนการผ่าตัดมีแต่ตู้จงที่รับผิดชอบผู้หญิงคนนี้ก็แค่เล่นละครเธอกล้าทำร้ายฉันถึงวันตายของเธอแล้วนายอย่าคิดว่าช่วยชีวิตฉันไว้แล้วฉันจะไม่ฆ่านายข้ารับปากทุกคนไว้แล้วจะช่วยชีวิตพวกเขาดังนั้นตายไม่ได้สักคนเดียวฉันจะไม่ฆ่าพวกเขาหรอกแต่จะฆ่าผู้หญิงคนนี้คนเดียวสละชีวิตเดียวช่วยทุกคนไว้ได้ง่ายแค่นี้นายคิดไม่เป็นเหรอถ้าต้องมีคนตายหนึ่งคนถึงจะช่วยทุกคนไว้ได้ผู้พันท่านฆ่าข้าเลยมีน้ำใจสมกับเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกตั้งแต่ฉันย่ำมาบนแผ่นดินจีนฉันก็เห็นแต่คนที่เห็นแก่ตัวและรักตัวกลัวตายถ้าทุกคนบนแผ่นดินจีนเป็นอย่างตู้จงแล้วก็ฉันเชื่อว่าจีนย่อมไม่มีวันเดินมาถึงขั้นนี้เรื่องที่ฉันได้รับปากนายเอาไว้รับรองไม่คืนคำวันนี้ฉันจะละเว้นพวกนายโมเทรุโนโมโมเรรุโมเทรานายโนโมโนวะสุเบเตมอยาเซ่นึกไม่ถึงเลยว่าตำราที่เรารักษาไว้นานปีไม่ถูกญี่ปุ่นแย่งไปประตูมันเผาไฟไหม้จนหมดเกลี้ยงน่าเจ็บใจนักโชคดีที่หมอหลวงตู้รู้ทันท่วงทีซ่อนตำราส่วนใหญ่เอาไว้ก่อนแล้วไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าหมอหลวงตู้ช่วยผู้พันญี่ปุ่นไว้พวกเราถึงรอดตายได้ไม่งั้นเราก็ตาข้าไม่เห็นด้วยเมื่อกี้ตู้จงเอาชีวิตของเราไปอวดเป็นผู้กล้าโชคดีที่ผู้พันรักษาคำพูดไม่อย่างนั้นพวกเราทุกคนต้องตายเพราะเจ้าแล้วก็พวกญี่ปุ่นมาปล้นสะดมสมควรตายอยู่แล้วเจ้ายังไปช่วยมันอีกไม่ตาอะไรกับสมคบขายชาติถ้าพวกเจ้ามีคุณธรรมเมื่อกี้ไม่เห็นเสนอตัวไปต่อกรกับพวกญี่ปุ่นล่ะเอาละแล้วไปแล้วไม่ต้องพูดถึงอีกอยากย้ายกันกลับบ้านเดี๋ยวลูกเมียเป็นห่วงคนพวกนี้เมื่อกี้เงียบเป็นเป่าสากตอนนี้ปากมากเหลือเกินยอมใจจริงๆจะกล้าพูดอยู่ๆก็โผล่มาแถมก่อปัญหาใหญ่ซะด้วยอะไรเล่าเรานัดกันแล้วตอนเที่ยงเจอกันที่ประตูเหนือวังต้องห้ามแต่ท่านไม่มาข้าเป็นห่วงก็เลยมาดูไงยังไงก็ตามขอบคุณที่ช่วยข้าไว้อีกครั้งไม่ต้องขอบคุณข้าหวังดีต่อทุกคนถ้าเป็นเหลืองสีเกินข้าก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีข้าไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่จะพูดหรอกไม่งั้นไม่ปล่อยพระสนมเจริญเฟยหายไปเป็นความผิดของข้าเองสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือหาทางเข้าวังช่วยพระสนมให้ได้ตะวันใกล้ตกดินแล้วเข้าวังไม่ได้แล้วด้วยสิพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
แต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วเหนื่อยมาทั้งวันไม่หิวหรือไงเฮ้ยวันนี้รอดตายมาได้ข้าจะหุงข้าวตอบแทนท่านก็แล้วกันบอกแล้วว่าไม่ต้องตอบแทนไม่ต้องได้ยังไงฮะจู้จี้จุกจิกเหมือนผู้หญิงเลยไม่พูดแล้วไม่รีบไปจ่ายตลาดคืนนี้หิวตายแน่ร้านหมอเหลียงจี้ไปเหอะมันกระทันหันเกินไปหารถออกจากเมืองหลวงไม่ได้วันนี้ท้องตลาดเงียบแล้วพอจะออกไปดูก่อนเราอาจจะไปทางน้ำกันเจ้ากับเหรียญจืออยู่ที่นี่รอข่าวจากพ่ออย่าออกไปเด็ดขาดนะเข้าใจไหมข้าเข้าใจค่ะเหรียญจือวางใจทนายท่านข้าจะดูแลคุณหนูอย่างดีนายท่านเองก็ระวังตัวด้วยตามข้ามาคุณหนูกลับไปพักผ่อนในห้องดีไหมคะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวให้พวกท่านพ่อไปไกลหน่อยเจ้าค่อยเข็นข้ากลับบ้านคุณหนูเมื่อกี้นายท่านกำชับนักหนาข้างนอกวุ่นวายมากเลยออกไปตอนนี้อันตรายมากนะคะข้าไม่สนใจหรอกเมื่อคืนไหวซานกลับบ้านแล้วไม่เห็นข้าเขาต้องเป็นห่วงแน่ยังไงข้าก็ต้องกลับไปหาเขาบางทีท่านเขยยังอยู่ที่โรงหมอหลวงยังไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วกลับไปแบบนี้อาจจะเสียเที่ยวนะคะข้าเจ้าไม่อยากไปข้าไปเองก็ได้ได้ยังไงกันคะเฮ้ยในเมื่อคุณหนูจะกลับให้ได้ข้าก็ต้องไปด้วยสิคะจวนตู้ตอนแรกน่ะตั้งใจจะทำมื้อใหญ่ให้กินแต่พอดีปิดร้านกันหมดเลยซื้อของไม่ได้มีแค่นี้แหละดีขอแค่อิ่มท้องก็พอความจริงแล้วมื้อนี้ไม่ถือว่าแย่เทียบกับสมัยอยู่กวางเจามื้อนี้หรูมากเลยสมัยที่อยู่กวางเจาเจ้าคงจะลำบากมากสินะก็ไม่ถึงกับลำบากมากหรอกคนกวางเจาพูดว่า พูดภาษากวางตุ้งชัดเชียวนะมีชัดกว่านี้อีกเคยได้ยินไม่เคยได้ยินฟังไม่รู้เรื่องเอ๊ะยังมีอีกนะแล้วมันหมายความว่ายังไงอ่ะมากินนี่เหรอจะกินไหมล่ะกินแต่ถ้ากินไหวซานก็เท่ากับกินท่านนะสิจริงด้วยนะใส่เลยนะใส่เลยไวซานแม่นางหลิงไปเหอะไวซานกลับมาแล้วเหรอคะใช่แล้วไปเหอะพ่อตาพาเจ้ากลับบ้านเกิดช้างผิงแล้วนี่ตอนแรกใช่ค่ะแต่ตอนนี้สถานการณ์แย่ท่านพ่อจ้างรถม้าไม่ได้ก็เลยอยู่ที่โรงหมอเหลียงจี้ตอนแรกนายท่านให้เราอยู่ต่อแต่คุณหนูเป็นห่วงท่านเขยก็เลยให้พากลับบ้านจริงสิแม่นางหลิงทำไมถึงอยู่ด้วยกันล่ะคืนนี้นะพูดเลยคืนนี้เรื่องมันยาวมากเลยวันนี้ที่โรงหมอหลวงให้ท่านหมอตู้เล่าดีกว่าในเมื่อไปเหอกลับมาแล้วข้ากลับแล้วนะไหวซานดึกแล้วยังไม่นอนเหรอกำลังบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวังจริงสิดึกมากแล้วทำไมยังไม่นอนคืออย่างนี้ค่ะข้ามีเรื่องอยากพูดให้ท่านฟังข้าพูดแล้วอย่าโกรธข้านะเรื่องอะไรเหรอเมื่อวานตอนกลับบ้านเจอพวกนักมวยด้วยอันตรายมากเลยทำไมเพิ่งพูดตอนนี้ปลอดภัยใช่ไหมข้าโชคดีแต่คนมีน้ำใจช่วยเราไว้หาเรื่องไงพวกนักมวยสารเลวคนนี้เป็นคนของร้านหมอฉุนเหลินงั้นเหรอท่านจำร้านหมอฉุนเหลินได้ใช่ไหมอะไรนะแม่นางฝูที่เกือบแต่งเข้าตระกูลตู้ไงบ้านของนางอยู่ที่ร้านหมอฉุนเหลินป้าวิญญาณบรรพชนตระกูลฝูแล้วทำไมล่ะก็แค่รู้สึกว่ามันบังเอิญจังจริงสิไม่รู้ว่าตอนนี้แม่นางฝูเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะผ่านไปตั้งหลายปีแล้วนางเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกดึกมากแล้วข้าจะไปล้างหน้าแล้วเข้านอนนี่เมื่อคื
ืนท่านนอนนี่เหรออ๋อใช่แล้วข้าหนังสือจนดึกก็เลยนอนห้องนี้ตำหนักเหลินโซ่ฝรั่งรับปากข้าแล้วว่าจะไม่ปล้นเสดมในวังแต่จะส่งทหารเฝ้าดูแลประตูเมืองของวังต้องห้ามเพื่อไม่ให้นักมวยก่อความวุ่นวายเป็นเพราะหยือกุ้ยเฟยตัดสินใจเด็ดขาดสั่งให้ทหารเฝ้ายามวังหลังจึงปลอดภัยสงบสุขข้าแค่ทำตามรับสั่งของไถ่เฮาเท่านั้นปกป้องความสงบของวังหลังส่วนเรื่องการเมืองยังต้องพึ่งพาอ๋องฉุนทิงและใต้เท้าทั้งหลายช่วยสนับสนุนด้วยเรียนหยือกุ้ยเฟยฝรั่งได้เสนอเงื่อนไขต่อต้าชิงมาแล้วขอเพียงเราส่งมอบต้นตอหายนะที่ก่อความวุ่นวายและชดใช้400ล้านตำลึงฝรั่งยินดีถอนทัพกลับไป400ล้านไม่ใช่จำนวนน้อยๆพวกฝรั่งโลภมากจริงๆข้านั้นประสบการณ์อย่างน้อยได้แต่เรียนแบบท่านเสนาหลีครั้งนั้นเสนาหลีเป็นตัวแทนต้าชิงเซ็นสัญญาหมากวนแค่ชดใช้ให้ญี่ปุ่นประเทศเดียวก็เสียไปแล้ว200ล้านตำลึงตอนนี้8พันธมิตรรวมกันเพิ่มแค่เท่าเดียวเองถามหน่อยว่าเยอะเหรอถ้าจ่ายเงินแล้วแก้ปัญหาได้ก็ให้จบๆไปแต่ข้าได้ข่าวมาว่าทางเยอรมันอยากให้ต้าชิงส่งเชื้อพระวงศ์ไปยังเยอรมันเพื่อทำการขอขมาเรื่องที่ข้าทูตยือกุ้ยเฟยวางพระทัยได้เลยข้าตัดสินใจเป็นตัวแทนไปขอโทษที่เยอรมันแล้วอ๋องฉุนชิงทำแบบนี้ค่อนข้างลดตัวตกต่ำเสื่อมเสียเกียรติยศของต้าชิงพูดถึงประสบการณ์ลดตัวตกต่ำเสียเกียรติต่อฝรั่งท่านเสนาหลีมีประสบการณ์มากกว่าข้าเยอะเลยนะข้าต้องขอเรียนรู้จากท่านมากๆหน่อยแล้วเสนาหลีห่วงใยบ้านเมืองเหน็ดเหนื่อยจนป่วยน่าเห็นใจเชิญกลับไปพักผ่อนที่จวนได้นะกระหม่อมสบายดีขอพระทัยที่ยึดกุ้ยเฟยเป็นห่วงไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายยังมีความคิดเห็นยังไงต่อคำพูดขององฉุนชิงอีกกระหม่อมคิดว่าสำคัญที่สุดคือให้ฝรั่งถอนทัพไปโดยเร็วเพื่อให้ไทยเฮาและฝ่าบาทเสด็จกลับวังไอ้เท่าหลงพูดถูกแล้วแต่เรื่องนี้สำคัญมากต้องให้ไทยเฮาและฝ่าบาทตัดสินพระทัยองฉุนชิงข้ามอบหมายให้ท่านเป็นคนรับผิดชอบเลยนะข้าจะทำสุดความสามารถไม่ให้ยือกุ้ยเฟยผิดหวังเด็ดขาดโถ่เอ้ยกุ้ยเฟยกุ้ยเฟยอย่าทำแบบนี้กุ้ยเฟยถ้ามีคนอื่นเห็นจะแย่นะกลัวทำไมล่ะข้าสั่งการไปแล้วว่าใครไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่ได้เรียกห้ามเข้ามาในตำหนักเหลินโซ่เด็ดขาดเมื่อกี้เสร็จงานแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาโถ่เอ้ยข้ามีนัดประชุมกับเหล่าทูตนะอะไรอีกล่ะอยู่เป็นเพื่อนข้าแป๊บเดียวอยู่อีกแค่แป๊บเดียวเองข้าก็พอใจแล้วลืมแล้วเหรอข้าเคยพูดว่ายังไงข้ารู้นะงานใหญ่สำคัญกว่าแต่ว่าข้าคิดถึงท่านมากนี่เฮ้ยกุ้ยเฟยกุ้ยเฟยจำให้ดีถ้าข้าทำงานไปที่พึงพอใจระหว่างที่ประทับสี่อันหลังจากนั้นก็จะไต่ขึ้นที่สูงถึงตอนนั้นจะทำไงก็ได้แต่ว่าไม่อดทนจะเสียงานใหญ่เพื่ออนาคตกุ้ยเฟยทำไม่ได้ก็ต้องทนเดี๋ยวท่านอ๋องแม่นางเต๋อหลิงขอพบเชิญเลยขอบใจนะจอร์จเต๋อหลิงเป็นไงบ้างวันนี้มีอะไรให้ข้าช่วยไหมวันนี้ต้องรบกวนช่วยแปลเอกสารที่ต้องใช้ในการประชุมกับเหล่าทูตหน่อยอันที่จริงประชุมกันหลายครั้งแล้วต้องประชุมกันอีกกี่ครั้งถึงจะมีผลสรุปใกล้แล้วล่ะมีผลสรุปเมื่อไหร่ข้าจะได้อยู่เป็นเพื่อนเจ้าทุกวันเลยแต่ที่สำคัญคือได้อยู่กับคนที่ข้าชอบอำนวยความสะดวกให้ตัวเองแบบนี้ไม่ดีเหรอจวนตู้ตอนนั้นนะที่ประตูเฉาหยางมีแต่ทหารญี่ปุ่นทหารชิงในเมืองยอมตายไม่ยอมเปิดประตูสู้ตั้งแต่เช้ายันค่ำสุดท้าย
ไม่มีทหารมันหนุนสุดท้ายเขาถึงเที่ยงคืนทหารญี่ปุ่นตีประตูเช้าอย่างแตกไปเห็นนักมวยจับได้ก็ยิงทิ้งเลยว้าวน่ากลัวจังเลยท่านอาหญิงท่านใจกล้าจังเลยมีคนตายก็ไม่กลัวนี่ข้าหลบอยู่แต่ในห้องนอนปิดประตูแน่นหนาปวดเบายังไม่กล้าออกมาเลย ที่ข้าเล่าเมื่อกี้เนี่ยได้ยินตอนไปจ่ายตลาดนะตกใจทั้งคืนตอนนี้ใจเขายังเต้นตูมตูมอยากขอยาเรียกขวัญจากไวซานสักหน่อยที่ไหนได้ไม่อยู่บ้านซะเงินอะไวซานไปเข้าเวรตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะฮะยังไปเข้าเวรอีกเหรอไทยเฮาฝ่าบาทฮองเฮาพระสนมไม่มีใครอยู่วังเลยสักคนพวกเขาอยู่ที่ซีอานนี่บอกไวซานอย่าเข้าวังเลยนะถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาตระกูลตัวสิ้นทายาทเลยนะอันที่จริงไปเหอไม่เอาไหนเองเมียน้อยที่หนีไปตอนนั้นน่ะร้ายกาจที่สุดเลยทำให้ไหวซานถูกงูกัดครั้งเดียวกลัวเชือกเป็น10ปีเออนี่ไปเหอแล้วที่แม่นางฝูมาช่วยนึ่งเท้านวดขาเจ้าดีขึ้นบ้างไหมแม่นางฝูท่านอาหญิงหมายถึงแม่นางหลิงหรือเปล่าคะเออใช่แล้วเอออาหญิงแก่แล้วความจำเสื่อมไปเหอเจ้าอย่าถือสานะถือซะว่าไม่ได้ยินอะไรเลยเนาะดีนะที่ร้านค้าเปิดกันบ้างแล้วไม่งั้นจะไปซื้อกับข้าวที่ไหนไม่นึกว่าพอฝรั่งเข้าเมืองแล้วจะคืนสภาพเดิมเร็วแบบนี้ร้านหมอชุนเหลินอ้าวอาหญิงป้าเกอจ่ายตลาดแล้วเหรอคะใช่ซื้อปลามาด้วยอยากกินแบบไหนดีไม่เป็นไรข้ามีงานด่วนต้องรีบไปโรงหมอหลวงไปก่อนนะหลิงเอ๋อคะทำไมรีบไปขนาดนี้กินมื้อเที่ยงก่อนค่อยไปไม่กินค่ะเอางี้เดี๋ยวตอนเย็นข้ากลับมาทำปลาเองไปก่อนนะเออนี่ก็ไหนว่าในวังไม่มีนางสนมเหลือแล้วจะรีบเข้าวังไปทำไมนะคงรีบไปหาตู้จงมั้งวกไปวนมาสุดท้ายก็มาอยู่ด้วยกันน่ะรู้งี้นะตอนนั้นก็ไม่ต้องยกเลิกงานแต่งหนีไปกับผู้ชายแล้วนะคุณหนูลิงเออแต่งงานหนีไปพ่อบ้านทำไมไม่เห็นคุณหนุนเตอหลิงข้าสั่งเจ้าไว้ว่าให้เตอหลิงรอข้าที่ห้องหนังสือไงเรียนท่านอ๋องเมื่อกี้หยีกุ่ยเฟยให้คนมาเชิญแม่นางเตอหลิงไปพบที่สวนอีเหอบอกว่ามีธุระสำคัญเตอหลิงล่ะที่นางเข้าวังมาต้องการอะไรกันแน่ก็ได้ข่าวว่าอองฉุนชิงมีหญิงงามข้างกายฉลาดและหลักแหลมก็เลยสนใจอยากรู้เรียกเข้าวังมาทำความรู้จักสักหน่อยไม่ต้องพูดมากซ่อนเตอหลิงไว้ที่ไหนสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆแม่นางเต๋อหลิงนั้นช่างงดงามหยดย้อยไม่แปลกที่เต้นอองจะหลงไหลขนาดนี้ถึงขั้นลืมน้ำพริกถ้วยเก่าอย่างข้าได้ลงคอทีเดียวกุ้ยเฟยเป็นสนมอดีตฮ่องเต้ระหว่างเราไม่มีอนาคตส่วนข้านั้นสักวันต้องตกแต่งมีครอบครัวนะเรื่องนี้ข้ารู้ตั้งนานแล้วล่ะเพียงแต่ข้าไม่ชอบความรู้สึกเหมือนถูกคนทรยศอีกอย่างสิ่งที่ข้าไม่ได้ครอบครองก็ไม่ให้ใครมาเอาไปหรอกนะทำแบบนี้ทำไมใจฟงอย่าลืมนะที่ท่านมีฐานะมีตำแหน่งในวันนี้ก็เพราะว่าข้าสรรเสริญชื่นชมให้ไทยเฮาฟังอย่าหาว่าข้าไม่เตือนข้าประคองท่านขึ้นมาได้ก็สามารถผลักให้ตกต่ำได้เช่นกันให้ล้มตายทั้งสองฝ่ายเลยเหรอสองฝ่ายอองฉุนชินลืมหญิงงามคู่ใจของท่านไปแล้วอย่างนั้นเหรอข้าขอเตือนนะกล้าแต่ต้องเตอหลิงไม่แต่ปลายเส้นผมข้าจะไม่ละเว้นท่านเลยท่านอ๋องพูดแบบนี้ไม่กลัวแม่นางเตอหลิงของท่านจะได้ยินเข้าเหรอเรียนกุ้ยเฟยเตอหลิงแปลเอกสารที่กุ้ยเฟยสั่งเรียบร้อยแล้วไปคะตรวจสอบได้เลยไม่ต้องหรอกเขาไว้ใจเต๋อหลิงเต๋อหลิงเจ้าเป็นคนฉลาดน่ารักน่าเอ็นดู
แล้วนี่มีคนที่ชอบแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีข้าจะเป็นแม่สื่อให้จะว่าดีไหมขอบพระทัยที่เอ็นดูแต่ว่าเต๋อหลิงมีคนที่ชอบอยู่แล้วคนที่เต๋อหลิงมอบใจให้จะต้องเป็นคนเก่งแน่ๆองฉุนชิงท่านว่าจริงไหมหมอหลวงตู้มาขอพบตั้งแต่ท่านอ๋องกลับจากสวนอี้เหอก็แต่นั่งดื่มเยอะมากดื่มเหล้าเกี่ยวอะไรกับเจ้าล่ะออกไปครับท่านอ๋องเป็นยังไงบ้างอย่าห่วงเลยเราไม่กี่จอกไม่เมาง่ายๆหรอกหมอหลวงตู้มาขอพบมีเรื่องอะไรเหรอหมอหลวงตู้หมายความว่าจนกระทั่งวันนี้พระสนมจันเฟยจะหายตัวไปเหรอข้าน้อยโง่เขลาผิดคำไหว้วานไม่สามารถช่วยพระสนมจันเฟยได้ก่อนฝรั่งบุกเข้าวังจนวันนี้พระสนมยังไร้ร่องรอยพระสนมหายไปหลายวันคงมีอันเป็นไปแล้วแม้มีโอกาสน้อยแต่ข้าน้อยไม่ยอมแพ้ขอให้ท่านอ๋องช่วยอีกแรงส่งทหารในจวนตามหาร่องรอยพระสนมหมอหลวงตู้อย่าห่วงเรื่องนี้ข้ายินดีช่วยเต็มที่ขอบคุณท่านอ๋องขอโทษที่มาสายไม่เป็นไรขอบใจนัดข้ามาทำไมเหรอข้านัดเจ้าเหรอเจ้าเป็นคนทิ้งข้อความไว้ที่ห้องหนังสือนัดข้าออกมานี่แต่ท่านให้เหลียนจือเอาจดหมายให้ข้าที่ร้านหมอฉุนเหลินนัดข้ามาพบที่นี่นะข้าไม่ได้ให้เหลียนจือไปร้านหมอฉุนเหลินนะถูกแล้วก็ให้เหลียนจือนัดพวกท่านมาเองแหละไปเหอะไวซอนที่แท้ท่านรู้ตัวตนที่แท้จริงของแม่นางฝูอยู่แล้วไม่ฉันไปเหอะฟังข้าพูดก่อนมีอะไรต้องพูดอีกข้านึกไม่ถึงเลยข้าเป็นเมียท่านตั้งนานแต่ท่านหลอกข้าไม่ใช่แค่ท่านนะแม้แต่ท่านอาหญิงรวมทั้งตระกูลฝูทุกๆคนรู้เรื่องพวกท่านหมดมีแต่ข้าคนเดียวที่ถูกปิดบังไหมซานทำไมถึงได้ใจร้ายนะจะหลอกข้าไปถึงเมื่อไหร่จะหลอกตลอดชีวิตเลยเหรอไปเหอะอย่าคิดฟุ้งซ่านนะที่เขาทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้เจ้าคิดมากข้าคิดมากเหรอถ้าเจ้าสองคนบริสุทธิ์ใจทำไมข้าต้องคิดมากด้วยข้ากับฟูหลิงไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดนะท่านรู้ไหมทหารฝรั่งตีเมืองนักมวยคณะอี้เหอพวกเขาสู้กันเอาเป็นเอาตายข้าคิดอะไรอยู่ตอนที่ท่านพ่อตามหารถอยากไปจากเมืองหลวงข้าคิดอะไรอยู่ข้าคิดถึงแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนถ้าทำอะไรจะมีอันตรายไหมรู้ไหมข้ากลัวแค่ไหนกลัวว่าชาตินี้จะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วแต่ข้านึกไม่ถึงเลยตอนที่ข้าเสี่ยงชีวิตกลับถึงบ้านนึกว่าจะได้เจอท่านแต่สิ่งที่เห็นก็คือท่านกับนางนั่งด้วยกันคุยกันสนุกสนานไม่นะไปเหอะฟังข้าอธิบายก่อนความจริงพอดีที่โรงหมอหลวงตู้จงช่วยข้าเอาไว้เพื่อเป็นการตอบแทนเขาข้าก็เลยทำอาหารให้เขากินเขารู้ว่าเจ้าอยากตอบแทนบุญคุณก็เลยนอนค้างที่บ้านข้าแถมยังนอนในห้องหนังสือของไหวซานด้วยเจ้ารู้ได้ยังไงก็แปลว่าสีทาปากที่เปื้อนผ้าห่มนั่นเป็นของเจ้าจริงๆใช่ไหมไปเหอะใช่คืนนั้นข้านอนที่ห้องหนังสือของบ้านเจ้าเป็นเพราะว่าข้างนอกวุ่นวายกลับร้านหมอฉุนเลินไม่ได้ก็ถึงต้องนอนตรงนั้นคืนนั้นข้านอนในห้องของข้าไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะถ้าไม่มีอะไรกันแล้วทำไมต้องโกหกข้าตั้งแต่แรกพวกท่านสองคนคนหนึ่งเป็นสามีของข้าอีกคนเป็นเพื่อนที่รู้ใจข้าทำไมถึงรวมหัวกันทรยศข้าข้า
ไปเถอะข้าขอโทษข้าผิดเองข้าหลอกเจ้ามาตลอดแต่ขอให้เจ้าเชื่อข้าไม่เคยทำอะไรผิดต่อเจ้าข้าไม่ได้ทรยศข้ารู้ว่าทำอะไรเจ้าก็ไม่ยกโทษให้แต่ว่าข้าสาบานได้เลยข้ากับฝูหลิงไม่ได้มีอะไรกันจริงๆไปเถอะข้าก็สาบานได้ข้ากับตู้จ้องบริสุทธิ์ใจต่อกันเมื่อก่อนไม่เคยตอนนี้ไม่เคยอนาคตก็เหมือนกันไม่อย่างนั้นขอให้ไม่ตายดีไหวซันทำไมสาบานรุนแรงขนาดนี้ถ้าไม่มีท่านแล้วข้าจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นขอแค่ท่านไม่ทิ้งข้าเรื่องอื่นข้าจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงชาตินี้ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนเลยไว้ซันข้ากับตู้จ้องบริสุทธิ์ใจต่อกันเมื่อก่อนไม่เคยตอนนี้ไม่เคยอนาคตก็เหมือนกันสวรรค์กลั่นแกล้งเดือน3ปีกวางซี27ราชสำนักชิงส่งจ้ายฟงอ๋องฉุนชิงไปยังเยอรมนีทำการขอขมาเกี่ยวกับราชทูตถูกสังหารในคดีนักมวยอี้เหอเดือน7ปีเดียวกันหลี่หงจางเซ็นสัญญาซินโชกับอังกฤษอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสรัสเซียญี่ปุ่นรวมแล้ว11ประเทศจากนั้นหลี่หงจางหักโหมล้มป่วยเลือดออกในกระเพาะอาหารเสียชีวิตอายุ78ปีเดือน11ปีเดียวกันซูสีกวางซีรวมทั้งฮงเฮาหลงยี่สนมจิงเฟยจากซีอานกลับสู่ปักกิ่งเมื่อเช้าจ้อยฟงประชุมกับเหล่าทูตพวกเขารู้ว่าพรุ่งนี้ฝ่าบาทกับไทเฮากลับวังก็มีท่าทีพอใจและฝากคำอวยพรมาพวกฝรั่งหน้าด้านจริงๆเหล่าทูตบอกว่าอยากเข้าเฝ้าไทเฮาและฝ่าบาทสักครั้งเพื่อแสดงความเป็นมิตรอ๋องฉุนชิงเก่งมากๆเลยเจรจาสันติกับฝรั่งเร็วมากทำให้ทหารฝรั่งถอยทัพจากเมืองหลวงระยะนี้อ๋องฉุนชิงเจรจากับฝรั่งเหนื่อยทั้งกายและใจยุ่งจนไม่มีเวลามาเยี่ยมพวกเราในวังเลยยื้อกุ้ยเฟยตรัสเกินไปแล้วช่วงเวลาที่ฝรั่งบุกมาทั้งวังหลังนี้ยื้อกุ้ยเฟยเป็นคนประคับประคองยื้อกุ้ยเฟยมีความดีความชอบสูงเปรียบเทียบกับการกระทำของอ๋องฉุนชิงความดีของข้าช่างน้อยนิดรอให้ไทเฮาเสด็จกลับวังแล้วข้าจะกราบทูลไทเฮาชื่นชมอ๋องฉุนชิงให้มากๆเลยต้องรบกวนเหยื่อกุ้ยเฟยช่วยพูดแทนจ้ายฟงต่อไทเฮาสักหน่อยแล้วอ
จวนตู้ไปเหอะไวซอนท่านเขินกลับมาแล้วเหรอใช่แล้วทำไมกลับเร็วจังโรงหมอหลวงต้องย้ายไม่อยากอยู่เกะกะขวางทางก็เลยกลับมาก่อนแล้วโรงหมอหลวงที่อยู่ในซอยตรงเจียวไว้ทำอะไรเหรอให้ฝรั่งทำเป็นสถานทูตใครให้เรากับฝรั่งเซ็นสัญญาเสียสิทธิ์ที่อัปยศเล่าไวซอนอันที่จริงโรงหมอหลวงย้ายไปอยู่ไหนไม่สำคัญสำคัญคือมีหมอหลวงที่ดีอย่างพวกท่านน้ำชาค่ะท่านเคยจริงสิจนรถขายคุณหนูถึงไหนแล้วเฮ้ยไม่รู้ว่าทำไมเหรียญจื่อฝึกวิชาเหมือนแม่นางหลิงไม่ได้สักทีอ๋อข้าไปหุงข้าวก่อนนะข้ารู้ได้เองค่ะรู้สึกยังไงป่ะเอ๊ะรู้สึกแล้วเหรอขาเจ้ารู้สึกแล้วเหรอแค่ล้อเล่นนะลืมแล้วเหรอขาของข้าไม่มีความรู้สึกท่านโกรธเหรออย่าโกรธเลยนะข้าล้อเล่นนิดหน่อยเองเปล่าหรอกข้าเป็นห่วงเจ้าขาเจ้าไม่มีความรู้สึกถ้ามีอันตรายก็ไม่รู้ตัวเลยสิไวซานไม่ต้องเป็นห่วงนะเป็นแบบนี้หลายปีแล้วข้าชินแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกมาไปเถอะไม่อยากลาออกจากโรงหมอหลวงไม่เป็นหมอหลวงแล้วทำไมคะทำงานไม่สนุกเหรออยากใช้เวลาอยู่กับเจ้านานๆเราอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วไม่เคยไปจากเมืองหลวงเลยข้าอยากพาเจ้าไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาแต่ว่าขาของข้าเป็นแบบนี้จะไปไหนได้ล่ะอย่าห่วงข้าอยู่ทั้งคนขอแค่ผัวเมียใจเดียวกันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับเราได้หรอกหัวหลิงเร่งมือหน่อยนะตามหาสายของเราที่อยู่ในวังอาเจตถ้ามาคุยเรื่องนี้แล้วคะไม่ทราบว่าองค์กรเปลี่ยนหน้าที่ให้ข้าได้ไหมเพราะอะไรข้าอยู่ในวังตั้งนานแล้วสืบอะไรไม่ได้เลยกลัวว่าถ้าสืบต่อจะถูกสงสัยกว่าที่จะได้เข้าวังสนิทกับพวกนางสนมอยู่ดีๆได้ข้าหาใครแทนที่ล่ะแต่ว่าเฮ้ยฝูหลิงมีความลำบากใจเหรอบอกอาได้นะอาอาจจะช่วยเจ้าได้ข้าเพื่องานปฏิวัติต้องมีการเสียสละบ้างเรื่องส่วนตัวเบาบางเท่าขนนกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะข้าจะอยู่ในวังต่อตามหาข่าวของสายหญิงไถตู้เจ้าหมายความว่าตั้งแต่ไปล่าสัตว์จันเฟยก็หายตัวไปจนถึงวันนี้เหรอกระหม่อมสับเพ่าทำให้ฝ่าบาทต้องผิดหวังไม่เป็นไรหรอกจูยี่กุ้ยอาจจะพาจันเฟยหลบหนีฝรั่งพลัดหลงจากขบวนทูลถามฝ่าบาททำไมถึงเกี่ยวข้องกับจูยี่กุ้ยวันนั้นข้ากับขบวนของไทเฮาเร่งรีบหนีไปเพื่อตบตาผู้คนเราปลอมเป็นสามัญชนข้าเป็นถึงกษัตริย์แม้แต่สนมที่รักก็ดูแลไม่ได้ในเมื่อเสด็จพ่อยืนยันไม่ให้เจินเฟยไปด้วยหม่อมฉันจำต้องกลับวังต้องห้ามร่วมเป็นร่วมตายกับเจินเฟยฝ่าบาทไม่ได้เป็นอันขาดฝ่าบาทในเมื่อยังรู้ว่าตัวเองเป็นฮ่องเต้ก็ควรเห็นแก่ส่วนรวมถ้ายืนกลางกลับวังหลวงถ้าถูกฝรั่งจับตัวไปถามหน่อยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและสนมของฮ่องเต้ต้าชินถูกฝรั่งจับไปไม่ขายหน้าหรอกเหรอฝ่าบาทไทเฮาอย่ากริ้วเลยเพคะไทเฮาไทเฮาที่ฝ่าบาทตรัสก็มีเหตุผลลองคิดดูสิเพคะถ้าเจนเฟยถูกฝรั่งจับไปแล้วโดนฝรั่งรังแกลือออกไปก็ทำให้ต้าชิงเสียหายนะเพคะได้จริงเฟยข้าเห็นแก่ที่เจ้ากับเจนเฟยพี่น้องรักใครชุยยี่กุ้ยพยาค่ะรีบเดินทางกลับเมืองหลวงรับเจนเฟยที่วังต้องห้ามแล้วพามาสมทบกันที่นี่พยาค่ะแปลกมากเลยกระหม่อมค้นหาวังต้องห้ามหลายวัน
แต่ก็ไม่เห็นชุยกงกงเป็นไปไม่ได้ชุยยี่กุ้ยกลับเมืองตั้งแต่เช้าวันที่สองแล้วรู้ว่ามีอุบัติเหตุกลางทางแบบนี้เจินเฟยก็ที่พระสนมหายไปเป็นความสับเพร่าของกระหม่อมกระหม่อมไม่มีหน้าถวายงานรับใช้แล้วได้โปรดสั่งโปรดกระหม่อมด้วยตัวจ้องรู้ขึ้นก่อนวันนั้นเมืองหลวงวุ่นวายมากข้าโทษเจ้าไม่ได้ถ้าเจ้าคิดว่าผิดต่อข้าจริงยิ่งต้องช่วยตามหาเจินเฟยทำคุณไถ่โทษวันนั้นเสด็จพ่อให้ชูยี่กุ้ยกลับมารับเจินเฟยแต่จนวันนี้ยังไม่พบร่องรอยของทั้งสองหม่อมฉันสงสัยว่าชูยี่กุ้ยรับเจินเฟยแล้วต้องการหลบเลี่ยงฝรั่งเป็นไปได้ว่าหลบซ่อนอยู่ที่บ้านนอกยังไม่รู้ข่าวว่าหม่อมฉันกลับมาอยู่เมืองหลวงแล้วเจินเฟยเป็นพระสนมของฮ่องเต้ตกอับอยู่บ้านนอกกลายเป็นข่าวเช้าของต้าชิงฝ่าบาทยังสั่งให้ข้าประกาศค้นหาฝ่าบาทเลอะเลือนเกินไปแล้วถ้าวันที่เดินทางไปล่าสัตว์พาเจินเฟยไปด้วยเลยสถานการณ์เขาไม่เป็นอย่างวันนี้ฝ่าบาทหมายความว่าการที่เจินเฟยหายตัวไปเพราะข้าเป็นต้นเหตุหม่อมฉันไม่กล้าหม่อมฉันแค่อยากเจอเจินเฟยเร็วๆเจินเฟยจะได้ไม่ต้องระเหยเร่ร่อนอยู่ข้างนอกเจินเฟยหายตัวไปไม่มีใครรู้ความจริงเลยเผลอๆนางรักตัวกลัวตายหนีออกจากเปยซานสัวทำให้ชุยยี่กุ้ยหาตัวไม่เจอแล้วที่ชุยยี่กุ้ยหายตัวไปด้วยหมายความว่ายังไงกันฝ่าบาทจ่ายฟงถวายพระพรไทเฮาถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นขอพระไทยอองฉุนชิงรีบร้อนขนาดนี้มีเรื่องสำคัญเหรอทุนไทเฮาในที่สุดก็เจอชุยยี่กุ้ยให้เขาเฝ้าไทเฮาอีกครั้งช่างเป็นบุญของข้าน้อยชุยยี่กุ้ยลุกขึ้นมาก่อนไม่เจอชุยยี่กุ้ยที่ไหนทุนฝ่าบาทตั้งแต่พัทมิตรถอนทัพจากเมืองหลวงนำส่งเฉลยทั้งหมดคืนให้กับเรารายชื่อของเฉลยกระหม่อมเห็นชื่อของชุยยี่กุ้ยโดยไม่ได้ตั้งใจก็เลยรีบส่งคนไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าใช่เขาจริงๆด้วยพระเจ้าค่ะบุญคุณของท่านอ๋องใหญ่หลวงนักชาตินี้ข้าน้อยไม่มีวันลืมแล้วนายชื่อเฉลยมีเจินเฟยด้วยหรือเปล่าไม่เห็นมีไอ้บ่าวไม่เอาทานบอกมาวันนั้นไทเฮาสั่งเจ้ากลับมารับพระสนมเจินเฟยตกลงเจินเฟยอยู่ที่ไหนทูลฝ่าบาทวันนั้นข้าน้อยกลับมาวังต้องห้ามยังไม่ทันไปหาพระสนมเลยก็ถูกทหารฝรั่งจับไว้แถมยังบังคับให้ช่วยขนย้ายทรัพย์สินเงินทองด้วยจากนั้นก็ขังข้าน้อยไว้ในคุกข้าน้อยไม่เอาไหนตั้งแต่นั้นมายังไม่ได้เห็นหน้าพระสนมเจินเฟยเลยข้าน้อยไม่เอาไหนสมควรตายฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทตามหมอหลวงตามหมอหลวงเจินเฟยทำไมถึงคืนของขวัญแทนใจที่ข้าให้โชคเจินเฟยเจินเฟยจะไปไหนอ่ะเจินเฟยเจินเฟยเจินเฟยอย่าเพิ่งไปเจินเฟยเจินเฟยเจินเฟยตู่จงข้าเห็นเจินเฟยเจินเฟยกลับมาแล้วใช่ไหมฝ่าบาทน่าจะฝันพี่ใหญ่ค่ะข้าไม่ได้ฝันข้าเห็นเจินเฟยจริงๆนางคือของขวัญแทนใจให้กับข้าด้วยหรือว่าข้าฝันไปจริงๆจู่ๆก็มาเข้าฝันคืนของขวัญแทนใจให้ด้วยคงอยากบอกข้าว่านางมีอันเป็นไปแล้วฝ่าบาทฝันเห็นพระสนมเป็นเพราะว่าคิดถึงพระสนมมากไม่ใช่เจินเฟยมาเข้าฝันข้าต้องมีความในซ่อนอยู่แน่ตู่จงยังไงก็ตามจะต้องช่วยตามหาเจินเฟยให้เจอเข้าใจไหมวัดกวนอิม
หมอหลวงตู้ถ้าวรกายฝ่าบาทเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่เป็นอะไรมากเพียงแต่รองหัวหน้าท่านหัวหน้ากรมภายในส่งคนมาบอกข่าวในวังต้องห้ามจะมีขันทีแม่นมกระดาการคลื่นไส้ให้หมอหลวงไปดูอาการด่วนครั้งนี้ล้มป่วยกี่คนเห็นว่า9คนเยอะกว่าเมื่อวานกับเมื่อวานซืนอีกนะช่างมันเถอะคงเป็นเพราะพวกขันทีแม่นมไม่รักษาความสะอาดกินอาหารเป็นพิษแต่ว่าช่วงนี้มีคนตายแล้วด้วยปัญหานั้นจะเกิดจากแหล่งน้ำทำให้คนที่ใช้แหล่งน้ำเดียวกันไม่รอดสักรายในวังต้องห้ามแหล่งน้ำส่วนมากเป็นบ่อน้ำและบ่อน้ำที่อยู่ในตัววังล้วนแต่เชื่อมโยงติดต่อกันใต้ดินพูดง่ายๆคือถ้าหนึ่งในบ่อน้ำเกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะพ่วงไปทุกจุดทำให้บ่อน้ำทั้งหมดปนเปื้อนแบบนี้ต้องตรวจทีละบ่อเลยสิแน่นอนทำไมตรวจสอบบ่อน้ำตั้งเยอะแล้วจะไม่พบอะไรเลยคิดในแง่ดีลดบริเวณลงแล้วอีกไม่นานก็จะเจอบ่อน้ำที่มีปัญหาแต่ว่าข้าขอตัวเข้าส้วมก่อนนะกงไม่ทราบว่าส้วมใกล้ที่สุดอยู่ไหนช่วยนำทางทีพี่ตู้บังเอิญจังชนเจ้าเจ็บไหมไม่เป็นไรหรอกข้าเรียนกังฟูมาท่านล่ะเป็นไงบ้างอ๋อข้าก็ไม่เป็นไรบังเอิญจังนะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นท่านในวังเลยอ๋อใช่แล้วส่วนมากอยู่เป็นเพื่อนไปเหอที่บ้านแย่แล้วล่ะพี่ตู้พี่ตู้มีอะไรแย่แล้วในบ่อน้ำตรงนั้นมีศพคนตายด้วยอยู่ตรงนี้ว่ายังไงอ่ะรู้จักหรือเปล่าถ้าเจ้าไม่กลัวก็มาดูเองฮะโอ๊ยนี่ทำไมกลายเป็นแบบนี้ศพแช่อยู่ในบ่อน้ำเป็นระยะเวลานานมากทำให้ศพเริ่มเน่าแล้วแสดงว่าต้นน้ำที่มีปนเปื้อนคือตรงนี้ฟูลิงมานี่หน่อย มีอะไรจะจำเสื้อตัวนี้ได้ไหมสนมจันไฟคำนับท่านอ๋องตามสบายเถอะศพบวมเน่าขนาดนี้พวกเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเป็นพระสนมเจินเฟยท่านอ๋องศพบวมเน่าแล้วดูจากใบหน้าดูไม่ออกแต่ดูจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับพวกเรามั่นใจว่านี่คือศพของพระสนมเจินเฟยใช่ค่ะข้าเป็นพยานได้วันที่พระสนมหายตัวหมอฝูหลิงก็อยู่ด้วยเหรอวันนั้นฝ่าบาทสั่งให้ข้าน้อยมารับพระสนมที่วังต้องห้ามพอดีหมอฟูลิงก็อยู่ด้วยถ้าหากว่าผู้ตายคือพระสนมเจินเฟยจริงแล้วทำไมศพถึงอยู่ในบ่อน้ำล่ะเรื่องนี้ต้องตรวจพิสูจน์ต่อไปนี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ควรที่จะเปิดเผยออกไปข้าต้องการกราบทูลไทเฮาก่อนให้ไทเฮาทรงตัดสินพระทัยครับท่านอ๋อง
ตำหนักเหลินโซ่ศพของเจินเฟยจริงเหรอน่าสงสารอยู่ดีๆพระสนมเจินเฟยทำไมถึงตายอยู่ในบ่อน้ำคงเป็นเพราะพระสนมเจินเฟยเห็นฝรั่งบุกตีวังต้องห้ามแล้วกลัวจะถูกฝรั่งย่ำยีเพื่อรักษาชื่อเสียงจึงยอมโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายทำแบบนี้เรียกว่าลุกกาละเทศะทุนไทยเฮาพระสนมเจินเฟยตั้งใจไปสมทบกับฝ่าบาทแม้จะพัดหลงกันกลางทางแต่ตามหลักแล้วพระสนมเจินเฟยไม่มีทางคิดสั้นกระโดดบ่อน้ำหมอหลวงตู้ท่านไม่ใช่ผู้หญิงนะท่านย่อมไม่เข้าใจหรอกว่ารักษาชื่อเสียงนั้นสำคัญขนาดไหนพระสนมเจินเฟยต้องรักษาชื่อเสียงเพื่อฝ่าบาทโดดบ่อฆ่าตัวตายก็ย่อมเป็นไปได้ที่ยื้อกุ้ยเฟยพูดก็มีเหตุผลพระสนมเจินเฟยน่าสงสารถ้าอย่างนั้นแปลว่าเจินเฟยกระโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องชื่อเสียงปัญหาก็คือเรื่องที่พระสนมฆ่าตัวตายจะกราบทูลฝ่าบาทยังไงดีฝ่าบาททรงประชวรอยู่ไม่ควรให้เขาสะเทือนใจมากไปเรื่องนี้ยังไม่เหมาะที่จะทูลให้ฝ่าบาทรู้ส่วนศพของเจินเฟยหาห่วงซุยดีๆไปฝังไว้ก่อนส่วนเรื่องอื่นนั้นค่อยว่ากันใหม่รับด้วยกล้าระโดดบ่อน้ำปกป้องชื่อเสียงท่านก็คิดว่าพระสนมเจินเฟยฆ่าตัวตายเหรอข้าจะคิดยังไงไม่สำคัญหรอกเพราะว่าเรื่องในวังไฮเฮาเป็นผู้ตัดสินเราจะปล่อยให้พระสนมเจินเฟยตายอย่างมีมนทินเหรอทุกอย่างต้องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานจะให้ข้าเถียงไฮเฮายังไงยืนยันว่าพระสนมไม่ได้ฆ่าตัวตายจริงๆหลักฐานข้ามีหลักฐานจดหมายรักนี่ไงก่อนที่ท่านจะมารับที่เป่ยซ่านซัวนางมอบฝากให้ฝ่าบาทจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นจดหมายรักแค่อยากให้ฝ่าบาททราบไม่ว่าตัวข้าอยู่ไหนแต่ว่าหัวใจอยู่กับฝ่าบาทตลอดหวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้ได้พระสนมพูดขนาดนี้จะฆ่าตัวตายได้ยังไงอีกอย่างข้ายังมีหลักฐานอีกสร้อยไข่มุกที่นางห้อยคอไว้หายไปแล้วด้วยใช่แล้วที่ศพของพระสนมเจินเฟยไม่มีสร้อยไข่มุกเส้นนั้นสร้อยไข่มุกเส้นนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าได้พบนางก็ใส่ตลอดไม่แต่ออกจากเปยซานสัวก็ซ่อนไว้ในเสื้อเห็นชัดเลยว่าสร้อยเส้นนี้สำคัญต่อพระสนมแค่ไหนมีค่าแค่ไหนอาจจะเป็นของแทนใจที่ฝ่าบาทให้นางก็ได้นางเอาของแทนใจมาคืนข้าแล้วไงล่ะถ้าพระสนมเป็นอย่างที่ไทเฮาตรัสกระโดดบอกฆ่าตัวตายเองทำไมก่อนตายต้องปลดสร้อยทำไมไม่ใส่สร้อยกระโดดล่ะตั้งแต่พระสนมเจินเฟยกระโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเจอกับใครบ้างเราไม่สามารถรู้ได้เลยบางทีตอนที่นางหนีสร้อยไข่มุกได้หายไปแล้วเห็นไหมล่ะอะไรก็เป็นไปได้อาจจะถูกคนแย่งไปและคนที่แย่งก็คือคนร้ายเรื่องราวผ่านไปนานแล้วจะไปหาสร้อยไข่มุกจากที่ไหนกันล่ะถึงต้องสืบไงจะปล่อยให้พระสนมตายอย่างมีมนทินเหรอท่านไม่สืบใช่ไหมข้าสืบเองเราเพิ่งได้รับข่าวมาสายที่อยู่ในวังมีรายชื่อหนึ่งเล่มข้างในเป็นรายชื่อของสายลับเบื้องบนกำชับให้ตามหาตัวให้เจอเอารายชื่อเล่มนี้มาบุหลิงอาเจ็ดอาบน้ำร้อนมาก่อนอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องระหว่างเจ้ากับตู้จงนะถ้าเจ้าไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกก็รีบทำงานให้สำเร็จเมื่อนั้นอยากไปไหนก็ไปเราไม่ห้ามเจ้าหรอกพี่ตู้จะลงไปใต้บ่ออยากเห็นอะไรเหรอบริฆาตตรวจศพของพระสนมพบว่าเล็บมือทั้งสองข้างแตกหักข้าสงสัยว่าตอนที่นางตกบ่อยังมีชีวิตอยู่
หยุดหมอหลวงตู้จะบอกว่าพระสนมเจินเฟยถูกคนผลักตกบ่อน้ำเหรอเรียนท่านอ๋องพระสนมเจินเฟยเป็นคนหัวรั้นถ้ากระโดดบ่อน้ำรักษาชื่อเสียงย่อมไม่มีวันเปลี่ยนใจและจะไม่สามารถพบร่องรอยในบ่อน้ำเห็นชัดว่าตอนนั้นพระสนมเจินเฟยยังอยากที่จะอยู่ต่อพูดง่ายๆก็คือพระสนมเจินเฟยน่าจะถูกคนฆ่าตายเพียงแต่ไทเฮาตรัสไว้แล้วไม่อยากให้เรื่องนี้บานปลายเจ้าจะต้องระวังตัวให้ดีอย่าปล่อยให้ข่าวนี้รั่วไหลคนพบอะไรรีบมาบอกข้าก่อนเลยทราบแล้วท่านอ๋องท่านอ๋องฝรั่งส่งมอบรายชื่อเฉลยและเอกสารวางไว้ก่อนครับขอบคุณหมอหลวงตู้เรียนถามท่านอ๋องที่ใช้ภาษาฝรั่งเขียนใช่ชุยยี่กุ้ยกงกงหรือเปล่าใช่แล้วนี่คือชื่อฝรั่งของชุยยี่กุ้ยนี่คือวันที่ชุยกงกงถูกจับไปเหรอใช่นี่คือวันที่ในปฏิทินฝรั่งเท่ากับปฏิทินจีน23เดือน7ข้าน้อยจำได้ฟาบาตรัสว่าไอ้ฮาวสั่งชุยกงกงมาวางต้องห้ามวันที่มารับพระสนมคือวันที่21เดือน7ทำไมถึงคลาดเคลื่อนถึง2วันเรื่องนี้มันค่อนข้างประหลาดที่แปลกกว่านั้นก็คือชุยกงกงกลับถึงเมืองหลวงเข้าเฝ้าไทยฮาวกับท่านอ๋องทำไมไม่เอ่ยสักคำถ้าเหมือนตัวเองถูกฝรั่งจับไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยภายใน2วันนี้ชุยกงกงทำอะไรบ้างเท่าที่ดูแล้วชุยยี่กุ้ยน่าสงสัยมากแต่ว่าเขาเป็นคนของไทยฮาวที่จะสืบเขาแต่ไม่อยากล่วงเกินไทยฮาวคงจะลำบากหน่อยข้ามีคนที่เหมาะสมที่ว่าน่าจะช่วยงานเราได้ใครเหรอข้าเกินไปอยู่จนอ๋องชุนชิงนานแล้วยังไม่เคยคำนับพี่บุญธรรมเลยวันนี้อุตส่าห์หยุดก็เลยเอาตีนหมูพะโล้ของโปรดพี่รวมทั้งเหล้านารีแดงมาให้พี่บุญธรรมกินเกินมีน้ำใจต่อข้ามากไม่เหมือนกับคนอื่นสั่งข้าทำนู่นทำนี่ไม่เคยเห็นใจไม่เคยเห็นชุยยี่กุ้ยเป็นคนด้วยซ้ำไปไม่จริงหรอกพระนางไทเฮาดีแต่พี่บุญธรรมมากเลยตามหาพระสนมจันเฟยไม่เจอก็ไม่เห็นตำหนิเลยอย่าพูดถึงเลยอย่าไทเฮาเนี่ยนะไม่ยอมพาจันเฟยหนีแต่ก็กลัวนางจะเกิดเรื่องสุดท้ายก็ให้พี่บุญธรรมนี่แหละจัดการโชคดีที่ชุยยี่กุ้ยสวรรค์เมตตาไม่อย่างนั้นคงถูกฝรั่งลากไปยิงเป้าแล้วแล้วพี่บุญธรรมความจริงแล้วท่านเจอพระสนมจันเฟยหรือเปล่าทำไมถามแบบนี้ข้าปากเสียข้าปากเสียอย่าหาว่าพี่บุญธรรมไม่เตือนนะการตายของจันเฟยถือเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับไทเฮาวันหลังอย่าเอ่ยถึงอีกเข้าใจไหมครับได้ครับแต่ว่าพี่บุญธรรมมีความลับจะบอกให้เจ้ารู้ความลับอะไรเหรอพี่บุญธรรมของเจ้าตัดสินใจแต่งงานมีเมียสักคนมีลูกชายสักคนหนึ่งแม่นางคนไหนวาสนาดีจัง
เป็นที่พอใจของพี่บุญธรรมด้วยวาสนาดีจริงๆลุยอี้สุขภาพดีขึ้นมากเลยนะเอ็มเมื่อกี้บอกว่าจะแต่งงานแล้วเหรอใช่ค่ะข้าเองก็ยังนึกไม่ถึงเลยจะมีผู้ชายหน้ามืดยอมแต่งงานกับข้ายินดีด้วยนะแต่ว่าท่านหมอตู้โรคหนองในที่ข้าเคยเป็นจะมีผลต่อการมีลูกไหมคะไม่มีปัญหาสบายใจได้ก็ยังชั่วหน่อยสถีบ้านไหนกันนะเขาคือคนสนิทคนดังของไทเฮาชื่อว่าชุยยี่กุ้ยกงกงชุยยี่กุ้ยจะพูดจริงเหรอเขาเป็นขันทีนะแต่ว่าชุยกงกงบอกว่าแต่งงานกับข้าเพราะอยากให้ข้ามีทายาทสืบทอดตระกูลชุยส่วนเรื่องคลอดลูกนั้นเขาจะหาคนที่เหมาะสมมาช่วยตอนแรกจะให้แต่งงานกับขันทีข้าก็ลังเลอยู่แต่ว่าชุยกงกงให้ของขวัญชิ้นงามข้าเลยล่ะของขวัญชิ้นนี้ชุยยี่กุ้ยให้เจ้ามาจริงเหรอคุณหนูก็ไม่เชื่อเหรอตอนที่ข้าเห็นน่ะตกใจมากเลยชุยยี่กุ้ยให้ของขวัญล้ำค่าแบบนี้เพื่อให้เจ้ามีทายาทสืบทอดตระกูลชุยชุยกงกงอยากมีลูกสืบทอดตระกูลชุยก็เลยอยากให้น้องบุญธรรมอย่างข้าทำให้สืบสานตระกูลชุยต่อไปสารเลวกล้าทำได้ทุกอย่างคุณหนูก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมข้าก็ไม่อยากหรอกแต่กลัวว่าจะล่วงเกินชุยกงกงจะมีผลกระทบต่องานที่อ๋องฉุนชิงมอบหมายอ๋องฉุนชิงมอบหมายอะไรให้ท่านอ๋องให้สืบชุยกงกงกลับเข้าวังต้องห้ามหาพระสนมเจินเฟยแล้วสุดท้ายถูกฝรั่งจับไปหารายละเอียดที่ชัดเจนอยู่ดีๆทำไมถึงอยากสืบชุยยี่กุ้ยล่ะก็เพราะท่านหมอตู้ไงเขาบอกท่านอ๋องว่าการตายของพระสนมเกี่ยวข้องกับชุยกงกงพระสนมเจินเฟยไม่ต้องห่วงคราวหน้าฝูหลิงมาอีกครั้งจะนำความจริงมาเปิดเผยปลอบโยนวิญญาณของท่านเจ้านัดข้ามาคงไม่ใช่แค่ไหว้พระสนมหรอกละมั้งที่ข้านัดท่านมาเพราะอยากคุยเรื่องที่พระสนมเจินเฟยตายในบ่อน้ำเจ้าไม่กลัวปัญหาเหลือเกินนะท่านก็เหมือนกันภายนอกทำเป็นไม่สนใจลับหลังแอบไปสืบสาเหตุการตายแล้วเจ้ารู้เรื่องอะไรบ้างดูท่าทางของท่านคงรู้แล้วว่าอะไรอยู่ข้างในสาเหตุการตายใกล้จะถูกเปิดเผยแล้วจวนชุยรอตั้งนานยังไม่ออกมาอีกโถเอ้ยพี่บุญธรรมแต่งงานน่ะงานใหญ่ที่สุดในชีวิตคนเราเลยนะรอให้อซอแต่งหน้าเสร็จก่อนไม่ต้องรีบร้อนหรอกข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าไม่ใจร้อนเพราะคนที่เข้าหอแทนข้าก็คือเจ้านะเจ้าสาวมาแล้วชุยกงกงเป็นอะไรไปคะนี่มัดเข้าไว้ทำไมเกิดอะไรขึ้นโอ้วางยาในเหล้าใช่ไหมหุบปากชุยยี่กุ้ยบอกมานะเจ้าเป็นคนฆ่าพระสนมเจินไฟใช่ไหมทำไมถึงฆ่านางพูดอะไรของเจ้าข้าไม่ได้พบพระสนมเจินเฟยเลยแล้วจะฆ่าได้ยังไงไม่ต้องมาอ้างไม่ได้ฆ่าพระสนมเจินเฟยแล้วไข่มุกพวกนี้มาจากไหนทำไมล่ะสร้อยไข่มุกเส้นนี้ข้าเก็บได้จากในวังต้องห้ามข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสร้อยของพระสนมเจินเฟยยังจะโกหกอีก
ข้ายังไม่ได้พูดเลยว่าไข่มุกนี่เป็นสร้อยของพระสนมเจินเฟยอย่าใส่ร้ายข้านะถ้ามีหลักฐานก็ให้คนมาจับเลยดูใจข้าตัดเอ็นแขนขาของท่านก่อนถึงจะยอมรับอะไรมาเฮ้ยนี่นี่ถ้าไทเฮารู้ว่าพวกเจ้าทำแบบนี้โดนตัดหัวกันหมดแน่ต้องให้เราโดนตัดหัวจะคงไม่มีบุญได้เห็นหรอกเพราะนอกจากใส่ยานอนหลับในเหล้าแล้วเรายังใส่พิษไว้ด้วยยังไม่สารภาพตอนพิษกำเริบก็จะคันไปทั้งตัวตามด้วยปวดแสบสุดท้ายเน่าตายไปทั้งตัวเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มคันแล้วใช่ไหมอย่านึกว่าข้าจะกลัวนะไม่ต้องพูดอะไรเลยพอหมดทูบหนึ่งดอกต่อให้มียาถอนพิษก็ช่วยไม่ได้แล้วยาถอนพิษอยู่นี่อยากแค่คันก็พอหรือว่าอยากตายกันแน่ยอมแล้วข้ายอมแล้วว่านั้นไทเฮาสั่งให้ข้ากลับวังต้องห้ามเพื่อรับพระสนมเจินเฟยพอไปถึงเปยซานสัวแต่ว่าไม่เจอพระสนมเข้าวังไปเห็นฝรั่งปล้นสนมอยู่ข้ารู้ดีว่าถ้ากลับไปแล้วต้องโดนไทเฮาตำหนิแน่ก็เลยจะหาของดีซะหน่อยแล้วหนีกลับไปอยู่บ้านเกิดเลยหยุดที่ไหนได้ดันมาเจอพระสนมเจินเฟยโดยบังเอิญพระสนมช่วยยี่กุ้ยมาที่นี่ได้ยังไงเจอพระสนมก็ดีแล้วไทเฮาสั่งให้ข้าน้อยมารับพระสนมไปสมทบกับฝ่าบาทจริงเหรอแต่พวกหมอหลวงตู้กับหมอฝูหลิงยังไม่มาเลยต้องรอพวกเขามาก่อนข้างนอกมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นถ้าพระสนมไม่ไปกับข้าน้อยตอนนี้เกรงว่าจะไม่ทันการแต่ว่าหมอหลวงตู้กับหมอฝูหลิงยังเอาสองคนจะหนีง่ายมันพลิกฝ่ามือพระสนมรีบไปกับข้าน้อยเถอะไปหนีเร็วพระสนมรอข้าด้วยสิทำไมของมีค่าเยอะแบบนี้ข้าน้อยคิดว่าเดินทางต้องใช้เงินก็เลยหยิบมาเผื่อจะใช้ได้เจ้าโกหกของมีค่าทั้งนั้นแค่ชิ้นเดียวก็พอใช้ไปจนชั่วชีวิตแล้วแค่อยากได้เงินเดินทางไม่เห็นจะต้องเอามาเยอะขนาดนี้น่ารำคาญจริงๆอย่าว่าแต่บนพื้นเลยที่ข้าต้องการน่ะแม้แต่สร้อยไข่มุกที่คอของท่านข้าก็จะเอามาให้ให้สร้อยไข่มุกไม่ได้หรอกเอาหมาฮะยังจะเก็บอีกมันไม่ใช่ของของเจ้านะเอาคืนมาเอาคืนมาขวางทางเมื่อทรัพย์สมบัติถึงกับผลักพระสนมตกบ่อน้ำจะยังเป็นคนหรือเปล่าก็นางยืนไม่ดีเองเลยพลัดตกลงไปอ่ะสิยังจะพูดแบบนี้พระสนมเจินเฟยตกบ่อแล้วยังไม่ขาดใจตายนางพยายามปีนขึ้นมาถ้าเจ้ายอมช่วยนางขึ้นมานางจะไม่ตายอยู่ในบ่อแบบนั้นเกิดกันไอ้เขาประทับนิ้วข้ายอมรับหมดแล้วเอายาถอนพิษมาแล้วไม่เลือดเย็นเหมือนเจ้าไม่ได้วางยาพิษในเหล้าแค่ทายางมาไว้ที่ตัวเจ้ามันจะคันมากแต่ไม่ตายหรอกหนอเจ้าคันนั่นหนาดีมากตายตาหลับแล้วล่ะจะไปที่จวนอองชุนชิงเลยอย่านะข้าไม่อยากตายจะหนีเหรอจะหนีไปไหนอย่าต้องหักขาทิ้งเลยตำแหน่งแถวๆข้อเท้ามีรอยสักรูปค้างคาวระวังไปหนีไม่ได้
ป็นไงบ้างเท้าน่าจะแพงเอาไงดีเกิ้ลจะตามไปข้าดูคุณดูให้เกิ้ลอย่าตามมันอันตรายไม่รู้ว่าเขามีกันกี่คนให้เกิ้ลตามไปอันตรายมากโถยไม่น่าเลยจะเป็นใครปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ลมโชยบางเบาฝนโปรยปรายดอกไม้ร่วงโรยน้ำตาไหลกลิ่นหอมโชยทั่วฉางอ่านเสื้อเกราะทองคำล้อมรอบวางคนกันเองนี่เองนึกไม่ถึงเลยสายที่อยู่ในวังจะเป็นชุยยี่กุ้ยในเมื่อรู้ว่าเป็นคนกันเองก็ปล่อยข้าซะสิถ้าใครอยากได้เงินเรื่องบาดหมางที่มีต่อราชสำนักข้าไม่เกี่ยวด้วยตอนนี้รายชื่อของสายลับอยู่กับข้าแล้วถ้าพวกเจ้ากล้าจ่ายให้ข้าข้าก็ยินดีขายให้เรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่ยอมมอบรายชื่อมารับรองเจ้าปลอดภัยตกลงตามนี้ไข่มุกพวกนี้ได้มาจากสร้อยไข่มุกของสนมเจินเฟยจริงเหรอไม่อะค่ะทำไมสร้อยไข่มุกของพระสนมเจินเฟยถึงอยู่ในมือของชุยยี่กุ้ยได้ล่ะวันไหนบอกว่าหาพระสนมไม่เจอไงทูลไทเฮากุ้ยเฟยทั้งสองข้าน้อยไม่เจอพระสนมเจินเฟยจริงๆสร้อยไข่มุกคือวันที่ไทเฮาสั่งให้ข้าน้อยกลับวังต้องห้ามรับพระสนมเจินเฟยเก็บได้โดยบังเอิญข้าน้อยโลภมากเกินไปจงใจปิดบังเพ้อฝันเก็บสร้อยไข่มุกเอาไว้เป็นของตัวเองว่าแต่ว่าชุยกงกงแล้วทำไมวันนี้เจ้าถึงได้เปลี่ยนใจมาขอขมาไทเฮาล่ะเพราะว่าข้าน้อยรู้สึกทนมโนธรรมตอกย้ำไม่ไหวข้าน้อยไม่เพียงทำงานไม่ดีทำงานที่ไทเฮามอบหมายให้ไม่สำเร็จและยังโลภมากอีกหวังยึดครองสมบัติของพระสนมข้าน้อยสมควรตายจริงๆขอให้ไทเฮาลงโทษด้วยชุยยี่กุ้ยเจ้ารู้ตัวไหมว่านี่คือโทษตายข้าน้อยตายไม่เสียดายเพราะว่าไทเฮามีบุญคุณต่อข้าน้อยข้าน้อยไม่อยากให้การทำงานพลาดทำให้พระสนมฆ่าตัวตายทำให้ไทเฮาถูกผู้คนเข้าใจผิดต่อให้ข้าน้อยต้องตายไถ่บาปขอแค่ลบล้างมนทินให้ไทเฮาได้ข้าน้อยตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตพอเทร้องจนข้ารำคาญแล้วข้าน้อยผิดไปแล้วชุยยี่กุ้ยจะทำงานไม่ดีหาพระสนมไม่เจอทำให้พระสนมมีอันเป็นไปแถมเจ้ายังยึดครองสมบัติมีโทษสมควรตายไทเฮาตรัสถูกแล้วข้าน้อยรู้ตัวว่าผิดมหันต์ตายไม่เสียดายเห็นแก่ที่เจ้าปฏิบัติข้ามาหลายปีอีกอย่างพระสนมเจินเฟยฆ่าตัวตายเพราะปกป้องชื่อเสียงมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเอาละข้าจะละเว้นโทษตายให้เจ้าเป็นพระกรุณายิ่งแล้วโทษตายละเว้นแต่โทษเป็นยังมีข้าตัดสินใจปลดตำแหน่งขั้นสองของเจ้าย้ายไปเป็นบ่าวจวนอ๋องฉุนชิงทำคุณไถ่โทษขอพระไถ่ขอพระไถ่ร้านเล่าเท่ากับเจ้าบอกข้าว่าชุยยี่กุ้ยไม่ต้องตายสารเลวชุยยี่กุ้ยยอมรับความผิดหมดเลยแกล้งทำตัวน่าสงสารจนไทเฮาเอ็นดูแล้วเว้นโทษตายลงโทษให้เป็นบ่าวในจวนอ๋องฉุนชิงไม่สบายเกินไปให้เอาลำเอียงมาตลอดบวกกับการตายของพระสนมเจินเฟยจะว่าไปแล้วก็เป็นพ่อไทเฮาไม่ยอมพาไปล่าสัตว์ที่สีอานด้วยถามหน่อยน่าจะสั่งประหารชุยยี่กุ้ยได้ยังไงน่าโมโหโมโหไปก็เท่านั้นเราประมาทกันเองปล่อยคนสวมหน้ากากช่วยเขาไปได้แม้แต่คำสารภาพผิดก็ถูกขโมยไปด้วยจดหมายนี่
พระสนมเจินฝากไว้ให้ฝ่าบาทช่วยทำภารกิจให้หน่อยนะวันที่พระสนมหายตัวฝ่าบาทก็ทนสะเทือนใจไม่ไหวข้าให้รู้ว่าพระสนมตายไปแล้วข้าไม่รู้เลยว่าฝ่าบาทจะทนการสะเทือนใจครั้งใหญ่ได้หรือเปล่าวิญญาณพระสนมอยู่บนสวรรค์คงไม่อยากเห็นฝ่าบาทเสียใจท้อแท้หวังว่าจดหมายนี้จะช่วยให้ฝ่าบาทเข้มแข็งถือซะว่าทำตามคำสั่งเสียให้ดีที่สุดหญิงไถวันนี้พรากจากกันอาจไม่ได้เจออีกน้ำตาไหลยากตัดขาดขอให้รักษาตัวสะสมบุญอย่าปล่อยให้ความรักบังตาจนเสียงานใหญ่หวังว่าวันหน้าพบกันในวันที่ดอกฟูหลงบานเมื่องานใหญ่สำเร็จครองคู่จนแก่เท่าตราบนานเท่านานจนเฟยขอให้ข้ารักษาตัวแต่ทำไมต้องจากข้าไปด้วยในเวลาแบบนี้ข้าไม่มีจันเฟยอยู่เคียงข้างต่อไปข้าจะมีชีวิตอยู่ยังไงฝ่าบาทไม่ได้นะฝ่าบาท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 จะมาอยู่กับจันเฟยปล่อยข้าฝ่าบาทสวรรคตจะได้แก้ไขได้ผสมจันเฟยล่ะจะพูดอะไรจันเฟยตายอย่างมีเงื่อนงำเหรอท่านพ่อทำไมเราไม่นั่งรถม้ากันล่ะพ่อได้รับข่าวมาอ๋องฉุนชิงปัดความรับผิดชอบให้พ่อเรื่องนักมวยคณะอี้เหอแพ้สงครามเพราะงั้นต้องไปแบบลับๆเรื่องของข้าล่ะอ๋องตวนจิ้นเก็บพอผ้ากำลังเร่งรีบเดินทางจะไปไหนกันล่ะข้ามีธุระด่วนต้องไปที่ภาคใต้เพราะไม่ต้องขออนุญาตอ๋องฉุนชิงก่อนหรอกมั้งอ๋องตวนจิ้นพูดเกินไปเพียงแต่ว่ามีพระราชสวนีมาใหม่เชิญอ๋องตวนจิ้นเข้าวังหารือการงานข้าเลยต้องรีบมาบอกให้ท่านทราบข้าจะรู้ได้ยังไงว่าจริงหรือเท็จเป็นพระราชสวนีปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าอ๋องตวนจิ้นอยากรู้ว่าพระราชสวนีจริงหรือเท็จตามข้ากลับเข้าวังทูลถามไทเฮาก็จะรู้ชัดเห็นแจ้งเชิญท่านอ๋องกลับเข้าวังได้แล้วผมขอองค์ชายใหญ่ครับของตวนจิ้นเชิญตำหนักเหลินโซ่องตวนจิ้นมักใหญ่ไฟสูงสมคบนักมวยกบฏสังหารท่านราชทูตทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟเป็นต้นเหตุก่อเกิดสงครามจากนั้นวางแผนหนีเอาตัวรอดมีโทษใหญ่หลวงขอให้ไทเฮาลงโทษบัดซบกระหม่อมทูลเสนอนักมวยคณะอี้เหอเพื่อหวังกู้ชิงต้านฝรั่งล้างความแค้นที่สั่งสมมานานพ่ายแพ้ก็เพราะทหารพันธมิตรมากรังแกน้อยไม่เกี่ยวกับสงครามซ้ำแล้วเรื่องนี้กราบทูลไทเฮาตั้งแต่แรกแถมยังปรึกษาหารือกับขุนนางทุกคนข้าถามหน่อยจ้าอีผิดตรงไหนกันจ้าอีรู้ดีว่านักมวยกล่าวอ้างพลังเทพคุ้มกายเป็นเรื่องต้มตุ๋นต่อหน้ากระสุนปืนใหญ่แล้วไม่เป็นท่าแต่ก็ยังยืนยันเปิดศึกกับฝรั่งทำให้ทหารต้าชิงบาดเจ็บล้มตายหนีความผิดไม่พ้นกระหม่อมขอให้ไทเฮาลงโทษจ้าอีฐานหลอกลวงเบื้องสูงกระหม่อมจ้าอีเป็นเชื้อพระวงศ์ลูกหลานแปดธงหากไทเฮายัดเยียดข้อหาให้กับจ้อยอีทูลถามไทเฮาว่าจะเอาหน้าที่ไหนไปพบเหล่าบรรพชนทูลไทเฮาเลี้ยงเสือไว้เป็นภัยปล่อยให้ต้นตอจุดชนวนสงครามกับพันธมิตรลอยนวล
เกรงว่าจะตอบราษฎรไม่ได้บ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองไม่ทำตามกฎจะปกครองบ้านเมืองยังไงระบอบทุนขอไทยเฮาตัดสินโทษอย่างที่ควรพวกเจ้าพูดมีเหตุผลแต่ว่าจ้าอียังไงก็แซ่อ้ายซินเจียหลัวฝ่าบาทเสด็จแล้วถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นขอพระไทยได้ข่าวว่าไทเฮาและเหล่าขุนนางวันนี้จะตัดสินโทษความผิดที่จ้าอีได้กระทำไว้หม่อมฉันมีคำพูดไม่พูดไม่สบายใจจ้าอีจะสมคบนักมวยจุดชนวนสงครามครั้งใหญ่ในวังต้องห้ามมีสมบัติล้ำค่าของบรรพชนถูกพวกฝรั่งปล้นไปหมดเจ้ารู้ผิดไหมสงคราม8พันธมิตรชาวชิงล้มตายนับไม่ถ้วนแม้สุดท้ายเซ็นสัญญาปรองดองแต่ราชสำนักก็ยังต้องชดใช้400ล้านตำลึงจ้าอีเจ้ารู้ไหมทำไมต้อง400ล้านตำลึง400ล้านตำลึงเท่ากับราษฎรชิงชดใช้คนละ1ตำลึงจ้าอีเจ้าเห็นแก่ความโลภส่วนตัวทำให้คนทั้งแผ่นดินเดือดร้อนทำให้ต้าชิงอับอายมีความผิดมหันต์เจ้าวางยาพิษทำร้ายข้าทำไมถือโทษเจ้าเจ้าทำให้ฝรั่งเข้าวังไม่จนเฟยต้องตายอย่างอนาถข้าไม่ละเว้นเจ้าเด็ดขาดยังไงก็ช่างจ้าอีเป็นเชื้อพระวงศ์ชิงมีบรรพบุรุษเดียวกับฝ่าบาทไทเฮาคืนความเป็นธรรมให้จ้าอีด้วยจ้าอีจะรนหาที่เองข้าหมดทางพูดแล้วฝ่าบาทคิดว่าควรลงโทษจ้าอียังไงโปรดเมตตาด้วยข้าตัดสินใจแล้วปลดตำแหน่งทั้งหมดของจ้าอีนับจากนี้จ้าอีพ่อลูกไปอยู่ชายแดนใต้นับจากนี้ห้ามกลับมาเมืองหลวงเด็ดขาดที่ข้าไว้ชีวิตข้าคิดซะว่าสะสมบุญกุศลเจินเฟยที่ตายจากไปเจ้าแล้วนะไทเฮาก็รับปากแต่งตั้งให้เจ้าเป็นกุ้ยเฟยอย่างน้อยนับจากนี้ถ้าสามารถกราบไหว้เจ้าได้อย่างเปิดเผยเอาหวังว่าวิญญาณของเจ้าจะไปสู่สุคติแล้วก็ของแทนใจเราสองคนในที่สุดก็ได้คืนมาครบตอนนี้ข้าสวมให้เจ้าอีกครั้งThank you.
เสียแรงที่เป็นสามีแม้แต่ภรรยาก็ปกป้องไม่ได้ก็รู้ว่าเจ้ามีความใฝ่ฝันหวังว่าสักวันข้าจะสำเร็จราชการเองได้ข้าขอสาบานต้องมีสักวันข้าจะให้ไทเฮารู้ว่าสิ่งที่นางทำมันผิดทั้งหมดไหวซานท่านลาหยุดทั้งวันเลยไม่เป็นไรแน่นะไม่ต้องห่วงนานาลาหยุดสักวันเที่ยวให้สนุกเถอะเอ๊ะไหวซานดูสิเล่นว่าวกันใช่แล้วเอ๊ะเด็กคนนั้นเล่นไม่เป็นน่ะข้าจะไปช่วยนางเองท่านเขยดูสนุกมากเลยค่ะท่าทางชอบเด็กมากเลยนะคะเนี่ยไหวซานทำไมสมุนไพรรอบนี้กลิ่นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อกี้หมอฝูหลิงมาฝากสมุนไพรมาให้สองห่อขอบคุณมากข้าคิดว่าใช้สมุนไพรใหม่อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นงั้นแหละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าทำบัวลอยให้กินนะให้เลี้ยนจือทำก็ได้ไม่ได้เป็นภรรยาที่ดีต้องไปวัดไปวาได้เข้าครัวได้ถึงจะคู่ควรกับท่านว้าวน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วมาข้าเองคุณหนูเป็นยังไงบ้างอ่ะก็อะไรขึ้นตอนที่เทบัวลอยน้ำร้อนลวกขาของคุณหนูค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะแค่เจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรเจ้าว่าเจ้าบาดเจ็บนิดหน่อยขาของเจ้ามีความรู้สึกแล้วเหรอที่มีเสื้อกันไว้ก็เลยลวกไม่มากตอนนี้ขารู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกนิดหน่อยค่ะลองขยับนิ้วเท้าสิข้าพยายามแล้วใจเย็นๆก่อนค่อยๆตอนนี้มีความรู้สึกแล้วแปลว่าเดี๋ยวก็เดินได้หวังว่านะข้าจะไปเปิดตำราแพทย์ดูว่ามีวิธีรักษาพิเศษช่วยให้หายเร็วขึ้นหรือเปล่าไหวซานคุณหนูท่านเขยเป็นห่วงคุณหนูมากเลยนะพอรู้ว่าขาของท่านมีความรู้สึกแล้วดีใจเหมือนสอบติดจองหงวนเลย